แต่ให้ปรับมีนะครับก็คือความละเอียดอะไรเงี้ยหรือรัศมีแต่รัศมีจริงๆเรามากดขยายเอาเองก็ได้ถูกไหมครับกด S แล้วก็ขยายเอาเองก็ได้รัศมีอาจจะไม่ได้สำคัญแต่ความละเอียดเนี่ยมันไม่ได้ปรับกันง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ปรับซะให้เสร็จก่อนจะไปทำอย่างอื่นนะครับกด Shift A แล้วก็สร้างอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้สร้างวัตถุขึ้นมาแล้วนะครับวัตถุที่เราสร้างขึ้นมานะครับเกือบทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นมันจะเฉดแฟลตนะครับก็คือเรนเดอร์แบบหน้าใครหน้ามันเห็นไหมครับเหมือนมิลเลอร์บอลเลยไม่มีการเฉดสมูทให้เรียบนะครับหน้าโพลีกอนเป็นยังไงก็คือหน้าใครหน้ามันเลยนะครับแบบแฟลตแปลว่าแบนนะครับเนี่ยนี่ด้วยถ้าเราจะให้มันเฉดแบบกลืนสมูทกันนะครับก็คือเลือกวัตถุแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่น้องอะไรนะครับบอกมีเฉดไม่เห็นมีเฉดสมูทเนี่ยแหละเราใช้เฉดสมูทใช่ไหมครับคลิกแล้วมันก็จะสมูทนะครับแต่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนจำนวนโพลีกอนหรืออะไรเลยนะครับลองซูมดูดีๆยังหยักอยู่เหมือนเดิมนะครับมันเป็นแค่เปลี่ยนวิธีการเฉดเฉยๆนะครับเปลี่ยนวิธีการเฉดดิ้งกลืนอย่างเป็นหยักอย่างเงี้ยมันก็จะเคิร์ฟให้เบซิเออร์เคิร์ฟนะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับคลิกขวาแล้วก็เฉดสมูทใครไม่มีเฉดสมูทบ้างครับมีทุกรอบต้องมีไม่เจอเฉดสมูทต้องมีผมไม่เชื่อว่าไม่มีใครไม่เจอบ้างครับมีไหมผู้เรียนบอกมาแกล้งไม่มีหน่อยก็ได้วะอาจารย์มันดูเหงานะอ่ะมีไหมได้หมดนะครับอันนี้โอเคนะครับโอเคเนี่ยนะครับแล้วคลิกขวาแล้วเฉดแฟลตอีกทีนึงก็ได้นะครับเฉดสมูทเฉดแฟลตอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับทีนี้เฉดสมูทเฉดแฟลตนะครับเดี๋ยวแล้วเราก็สามารถเลือกแล้วก็เคลื่อนย้ายเคลื่อนอะไรก็ได้นะครับไปด้วยกันนะครับเนี่ยเคลื่อนไปตามที่เราคลิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมุนอะไรอย่างนี้ได้นะครับทีนี้นะครับมีใครอยากรู้อะไรแทรกก่อนไหมครับบอกถามได้เลยนะครับอาจารย์ครับคือผมสงสัยที่อาจารย์แอดตัววงกลมเข้าไปครับกดตรงไหนแล้วขอโทษทีครับผมก็แต่ลบวัตถุเป็นแล้วใช่ไหมครับเลือกคลิกแล้วครับผมตัว X แล้วก็ Delete กด Shift A นะครับ Shift A แล้วก็ Mesh วัตถุ3มิติทุกตัวเลยนะครับที่เป็นพื้นฐานอยู่ที่ Mesh ตัวนี้นะครับคุณน้องชนายุใช่ไหมครับผมครับผมครับใช่ครับ Mesh แล้วก็นี่ครับ UV Sphere กับ Icon Sphere นะครับมันก็จะเป็น Sphere เหมือนกันก็คือทรงกลมนะครับสเฟียร์แปลว่าทรงกลมแต่ว่าไอโคเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างคนละแบบแล้วก็เหมาะกับการเอาไปทำงานต่อคนละแบบอะไรเงี้ยนะครับอ๋อครับผมแต่ก็เป็นทรงกลมทั้งคู่เพราะมันเป็นสเฟียร์นะครับอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็พอมันเสร็จไหมครับสร้างเสร็จปุ๊บ B option ก็จะปรับซะให้เสร็จอะไรเงี้ยครับผมขอบคุณครับได้ครับคลิกขวาเฉดสมูทหรือว่าถ้าเราต้องการทำให้มันเป็นอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยให้มันหยักอย่างนี้แหละดีแล้วเผื่อจะใส่เป็นเหล็กนึกออกไหมครับแล้วมันก็จะสะท้อนเป็นมิลเลอร์บอลเวลาหมุนน่ะถ้าเราใส่ผิวเป็นโลหะสะท้อนเงามันก็จะดูเป็นมิลเลอร์บอลไอ้ที่อยู่ในดิสโก้อะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะเรียบไม่ได้ถูกไหมครับมันก็จะต้องเป็นแผ่นอย่างนี้แหละครับแล้วแต่ชอบนะครับนี่เฉดสมูทคลิกขวาเฉดสมูทเฉดแปลว่าการลงเงาลงสีนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนั้นประมาณโน้นนะครับใครมีอะไรถามได้เลยนะครับตอนนี้ผมช่างใจอยู่ว่าผมจะสอน edit mode เลยดีไหมหรือว่าจะประมาณไหนดีผมว่าสอน edit mode เลยก็ได้นะครับเพราะว่า3เซตที่ผ่านมาผมอาจจะลำดับต่างกันเลยอ่ะเอาจริงๆต้องขออภัยตรงนี้มันแล้วแต่ flow ครับ go with the flow flow ตอนนั้นไปทางไหนอะไรเงี้ยนะครับเสร็จส
2ตอนบ่ายเมื่อวานผมอาจจะสอนวิธีตั้งกล้องก่อนเลยให้เรนเดอร์ออกมาเป็นภาพให้ได้ก่อนเลยได้มุมเซตมุมที่จะเรนเดอร์ออกมาเป็นภาพก่อนใช่ไหมครับก็ได้นะเพราะมันจำแยกเป็นทริคได้นะครับสำหรับเพราะผมค่อนข้างพบว่ามีปัญหาสำหรับการเซตมุมกล้องการเซตมุมกล้องนะครับการเซตมุมกล้องสำหรับการเรนเดอร์ออกมาอะไรเงี้ยเรนเดอร์หมายถึงการใส่แสงใส่เงาใส่ทุกอย่างประมวลผลแบบดีออกมาเป็นภาพสำเร็จนั่นเขาเรียกเรนเดอร์นะครับทำให้โครงแผนอะไรสักอย่างออกมาเป็นภาพสำเร็จอะไรเขาเรียกเรนเดอร์หมดนะครับอะไรนะครับอันนี้ผมบอกไปแล้วหรือยังนะครับที่กดตรงเนี้ยกดตรงกล้องเนี่ยแล้วมันจะสลับระหว่างมุมมอง user ก็คือมุมมองการทำงานทั่วไปกับมุมมองกล้องใช่ไหมครับบอกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเวลาเรากดเนี่ยเราอยู่มุมนี้ใช่ไหมครับแต่พอเรากด F12 render เนี่ยเอ๊ะทำไมมุมนี้อ่ะใครเขาเลือกมุมนี้ไม่ได้เลือกมุมนี้ซะหน่อยเพราะว่ากล้องจริงๆเราเป็นมุมนี้อยู่เห็นไหมครับมันถึงได้มุมนี้นะครับกด F12 render แล้วก็ปิดไปนะครับเราซึ่งการถ้าเรายังไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วเราจะขยับมุมกล้องอย่างเงี้ยนะครับเราก็เนี่ยพอเวลาเราขยับหมุนวิวอะไรปุ๊บเนี่ยกล้องไม่ได้ขยับนะครับมันจะหลุดออกมาที่ user ทันทีมุม user ทันทีก็คือมุมทำงานแต่ใจของเราอ่ะอยากจะหมุนมุมกล้องที่จะ render ออกมาเนี่ยอยากหมุนมุมกล้องเนี่ยบางคนก็อาจจะไปเลือกที่วัตถุไคเมราเลยนะครับอ่ะเนี่ยงั้นก็ไปเลือกที่วัตถุไคเมราเลยแล้วก็เลื่อนกล้องเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องเปิดเป็น2หน้าต่างยังไม่ต้องทำตามก็ได้นะครับเนี่ยเพื่อแล้วก็เซตอันนี้เป็นกล้องดูเอาไว้ตลอดแล้วก็มาขยับกล้องตรงเนี้ยตรงยังวะกด G กด R หมุนอะไรอย่างเงี้ยลำบากนะครับเราสามารถขยับมุมกล้องจากการขยับวิวอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยขยับมุมกล้องแล้วเรนเดอร์ออกมาได้มุมนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้อันนี้เอาไปไม่เอานะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเซตมุมกล้องนะครับแบบว่าให้เราสามารถแก้ไขมุมกล้องสำเร็จที่จะเรนเดอร์ออกมาจากการหมุนออร์บิทอย่างนี้เลยนะครับให้เรากดตัว N ครับออกมาเรียกเขาเรียกไซบาร์ไหมไซบาร์นะครับเนี่ยกดตัว N เรียกไซบาร์ออกมามีอะไรใครถามอะไรมาครับอาจารย์ครับผมเพิ่มวงกลมมาแล้วทีเนี้ยผมอยากปรับขนาดวงข้างนอกอย่างไรครับไอที่เป็นวงแหวนนะครับตอนเนี้ยครับมันอย่างตอนเนี้ยเราทำอะไรไปเยอะแล้วมันไม่สามารถปรับให้มันบวมขึ้นได้แล้วคือขนาดเนี่ยเราสเกลได้นึกออกไหมครับแต่เราถ้าเราจะปรับให้บวมเราต้องใช้วิธีอื่นเช่น edit mode หรือใช้ modifier ครับซึ่งมีอะไรหลุดมาไม่รู้เป็นไงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ซีเรียสอ่ะนะครับทำอย่างนี้ก็ได้อ่ะแทรกนิดนึงใช่ไหมครับอยากขยายให้มันบวมขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะมาเอามี2วิธีเอาไงดีอ่ะกดแท็บเข้ามายังไม่ได้สอน edit mode ด้วย modifier ก็ยังไม่ได้สอนอ่ะไม่เป็นไรงั้นก็ต้องเลือกอันหนึ่งเลือกที่อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะครับโดนัทใช่ไหมครับแล้วมาเลือกที่ตรง modifier property ตรงนี้ครับรูปเห็นไหมครับเห็นกุญแจตรงนี้ไหมเห็นครับอันนี้สำคัญจำไว้เลยนะครับแม้ว่ารูปมันจะชวนลืมมากนะครับผมบอกเสมอว่าผมกว่าจะจำได้ว่า modifier อยู่ตรงนี้ผมก็ขนาดความจำดีๆนะครับก็ยังลืมแบบเพราะสัญลักษณ์เหมือนการ setting ทั่วไปมากๆไม่เหมือนแบบตัวที่สำคัญที่สุดอย่างการใส่ modifier อะไรพวกนี้เลยนะครับแต่ก็ใช้จนจำได้แล้วนะครับก็เลือกแล้วก็มาที่ modifier นะครับ modifier เนี่ยเห็นไหม add modifier เพิ่ม modifier ให้กับวัตถุตัวนี้modifier ก็คือตัวที่มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรของมันให้มันกลายบิดเบี้ยวอะไรเปลี่ยนลดให้เป็นโลโพลีกอนเพิ่มโพลีกอนให้สมูทหรืออะไรเงี้ยนะครับเป็นตัวเปลี่ยนแปลง modify อ่ะนะครับโดยที่
แค่เอามาครอบไว้แต่เราลบทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ลบ modify ก็ทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ตัวไอ้นี่ยังอยู่นะครับตัวจริงๆอ่ะมันยังอยู่มันไม่ได้โดนปรับอะไรเลยมันเป็นแค่ตัวมาครอบไว้เราเรียกว่า modifier ตัวปรับปรุงนึกออกไหมครับอย่างเช่นอ่ะลองดูก่อนอะไรนะครับคำต่อเลยครับคำต่อเลยครับใช่ไหมอาจารย์ฝอยเยอะใช่ไหมครับอ่ะ เสร็จแล้วก็อย่างเช่นนะครับอ่ะอย่างผมเพิ่ม displace นะครับ displace จริงๆแล้วมันเอาไว้สำหรับอย่างเรามี map นึงเรามีทรงกลมนึงละเอียดพอนะครับมี polygon ละเอียดพอเรามีภาพขาวดำที่เอาไว้บัมอ่ะเหมือนเวลาเราใช้แปลงอัลฟาสแตมป์เวลาสเกลป์อ่ะนะครับในโปรแกรมสเกลป์ต่างๆให้มันนูนขึ้นมาตามภาพโปรแกรม 3D มีหมดนะครับเนี่ยเขาจะใช้ displace นะครับ displacement นะครับแต่มันใช้ในการทำให้วัตถุบวมขึ้นหรือแฟบลงได้ด้วยทำตามเลยก็ได้นะครับเนี่ยใส่ displace ลงไปนะครับวัตถุนี้เนี่ยจากดั้งเดิมที่มีแค่นี้ใช่ไหมครับมันก็จะโดน modify มาเนี่ยค่าของมันคือขนาด strength นะครับหรือปรับ mid level ก็ได้ลองปรับ strength เนี่ยเห็นไหมครับมันจะทำให้วัตถุบวมขึ้นทุกทิศทุกทางบวมขึ้นใช้คำว่าบวมขึ้นเลยนะครับโอเคไหมครับโอเคครับแล้วจะขยายความกว้างของวงแหวนยังไงล่ะครับตามหลักคณิตศาสตร์แล้วไม่จำเป็นนะครับที่สำคัญจริงๆคือรัศมีเพราะว่าถ้าเรา S ไงครับสเกลนี่ออกไหมครับมันแทนกันได้เนี่ยแล้วเราก็ย่อกลับมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับรัศมีข้างในเราย่อขยายด้วย S ได้เสมอแต่รัศมีข้างนอกเราทำอย่างนั้นไม่ได้มันเป็นการปรับโครงจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ modifier หรืออะไรพวกนี้นะครับโอเคครับจันขอบคุณมากครับได้ครับได้นะครับได้แล้วครับได้แล้วและนี่แหละอันถือโอกาสนี่แหละคือ modifier นะครับโอ้ทำไมมัน modifier เยอะอย่างไรจันใช่เนี่ยมีหลายหมวดด้วยนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมอธิบาย displace อยู่ในหมวดไหนเอ่ย deform หมายถึงการทำให้ผิดรูปนะครับ deformation คือการทำให้ผิดรูปไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโพลีกอนใดๆทั้งสิ้นมีแต่เปลี่ยนแปลงรูปบิตหรืออะไรทั้งพวกนี้นะครับนี่คือเขาเรียกว่าดีฟอร์มแต่จำนวนโพลีกอนมี100โพลีกอนยังไงก็อยู่อย่างนั้นหมวดนี้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดรวมทั้งการใส่กระดูกแอนิเมชันเคลื่อนไหวด้วยถูกไหมเวลาเรายึดกระดูกกับเนื้อเนี่ยแล้ววิ่งเนี่ยแขนมันก็ไปตามกระดูกใช่ไหมครับแต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนโพลีกอนให้เยอะขึ้นหรือน้อยลงแค่ผิดรูปเนี่ยเขาเรียกว่าหมวดดีฟอร์มอะไรเงี้ยหมวด generate นะครับอะไรก็ตามที่เปลี่ยนโครงสร้างทำให้มันละเอียดขึ้นปรับจากควอทให้เป็นให้โครงสร้างเป็นสามเหลี่ยมย่อยทั้งหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้คือการหมวด generate อันนี้หมวดอย่าไปแตะเลยนะครับอันนี้หมวดอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันแต่มีประโยชน์นะครับแต่มีประโยชน์เชิงลึกมากๆอย่างเช่นเราจะเอาวัตถุนึงเนี่ยมาประกบผิวอีกอย่างนึงแล้วมันจะเห็นรอยต่อให้เราพยายามแนบยังไงมันก็จะเห็นรอยต่อแต่เราทำให้มันกลืนหายไปได้เลยด้วยการ transfer ค่า normal ไปที่อีกวัตถุหนึ่งตามค่าปลายอะไรเงี้ยก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันถูกต้องนะครับเรายังไม่ถึงครับอาจารย์แล้วก็จะมีฟิสิกส์นี่ก็คือพวกดินน้ำลมไฟเนี่ยของเหลวอะไรอะโอเชียนก็อะไรมหาสมุทรหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมครับเสื้อผ้าเราทำผืนผ้าเนี่ยลงมาคลุมได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเคยเห็นใช่ไหมครับใส่ชุดแล้วเวลาวิ่งอย่างเงี้ยผ้ามันก็จะซิมูเลตผ้าปลิวเป็นแอนิเมชันก็ได้เป็นอะไรก็ได้ของไหลของเหลวฟลูอิดแปลว่าของไหลนะครับลิควิดแปลว่าของเหลวก็จำลองในนี้ได้นะครับของไหลฟลูอิดรวมไปถึงอากาศด้วยนะครับแต่ลิควิดหมายถึงน้ำลิควิดเป็นหนึ่งในฟลูอิดอะไรเงี้ยเขาเลยใช้คำว่าฟลูอิดparticle หลายแหล่หลากหลายก็อยู่ในฟิสิกส์นะครับ deform หมวดบิดเบี้ยวเนี่ยอย่างเช่นผมใส่เพิ่มไปอีกตัว simple deform ก็คือการผิดรูปแบบมาตรฐานธรรมดาทั่วไป twist แปลว่าอะไรครับ twist บิดครับบิดนะครับเนี่ยบิดตามแกน x แกน y ก็ได้แกน z ให้เดาว่าเวลาเราใส่ modifier 2 3ตัว4 5ตัวขึ้นไปเนี่ยมันเรียงลำดับการทำงานยังไงครับให้เดาอันนี้
เนี่ยตั้งแต่ตัวแรกค่ะถูกต้องนี่ตอบแบบตอบได้ตอบแค่ขึ้นมาเลยดีอาจมารย์ครับครับผมพอรู้วิธีรีเซ็ตกลับกล้องให้เป็นมุมตรงไหมฮะรีเซ็ตกลับกล้องตอนนี้เป็น user perspective อยู่หรือว่าเป็นคาเมร่านะครับตอนนี้ผมตั้งเป็นภาษาไทยไปฮะไว้ฮะทัศนมิติครับตอนนี้คือมันเอียงจนผมจะอ้วกแล้วตอนนี้นายลองแชร์อู้ชอบชื่อไทยมากเก๋มากทัศนมิติลองขออนุญาตแชร์หน้าจอได้ไหมครับได้ครับได้ครับดีมากจะได้เอียงอยู่เงี้ยฮะจะอ้วกครับอันนี้ผมสารภาพเลยว่าเป็นความรู้ใหม่ของผมว่า Blender มีเมนูภาษาไทยมีจริงๆใช่ไหมครับอันเนี้ยตอนมีค่ะตอนโหลดมันมีมันให้ตั้งตอนสร้างงานผมไม่เคยเลือกไปดูว่าภาษาไทยคือจริงๆเริ่มมีตั้งแต่ 2.9 โอ้ดีมากเนี่ยเป็นความรู้ได้ความรู้ตอนสอนก็มีนะครับทัศนะมีแต่แปลทัศนมิติเนี่ยคนแปลอาจจะต้องคุยกันหน่อยละอะไรเงี้ยทัศนมิติโอเคไม่เป็นไรได้วิธีถ้าสมมุติมันเป็นภาษาไทยวิธีสังเกตง่ายๆนะครับใต้รูปกล้องเนี่ยดูใต้รูปกล้องตรงนี้ครับไม่เลื่อนมาท้องถ้ามันมีตารางอย่างนี้อยู่แปลว่ามุมที่เห็นเนี่ยคือมุมทำงานไม่ใช่มุมกล้องจริงถ้ามีตารางเห็นไหมครับถ้ามีรูปวงกลมอีกอันนึงเป็นตารางใต้กล้องแปลว่ามุมนี้คือ user perspective วิธีการหมุนมุมนะครับมาที่แถบด้านแถบมุมมองด้านข้างอ่ะที่ไอเทมกับทูมันไม่เห็นแปลเลยด้านขวาครับผมด้านขวาด้านขวามุมมองเนี่ยครับเนี่ยขวาอีกครับขวาลงมา2อันครับเนี่ยที่ทูกับไอเทมมันไม่เห็นแปลเลยดูเห็นมั้ยแล้วแปลวิวมุมมองอยากจะแปลไหนก็แปลอะไรเงี้ยแหละครับ แปลเนี่ยขอบเขตส่วนอีกอันนึงไม่แปลล็อกแต่ก็โอเคนะครับตรงการหมุนนี่มาดูการหมุนเลื่อนลงมานะครับเดี๋ยวนะนะเดี๋ยวนะขอผมดูนิดนึงจริงๆเราเซตได้นะครับเนี่ยกดไอ้ตรงนี้ก็ได้เอาตรงนี้ดีกว่าไอ้ตรงเขียวๆด้านบนนะครับเนี่ยครับครับผมไม่ไม่ใช่คลิกค้างนะครับคลิกแล้วปล่อยเลยแล้วก็ค่อยขยับกล้องแล้วก็มาขยับโอเคครับขอบคุณมากครับได้ครับผมมันเกิดจากอย่างนี้อ่ะลองงั้นเรามาจำลองการเบี้ยวลองจิเลื่อนไปที่ไอ้กลมๆตรงนั้นอ่ะนะครับเนี่ยฮะไม่ใช่ครับไอ้ตรงเนี้ยอันนี้ครับแล้วลองหมุนข้างๆอ่ะครับหมุนแบบขอบๆอ่ะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมให้ทีนึงโอเคนะครับได้แล้วนะครับอันนี้โอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมนี่ผมก็เพิ่งรู้ว่าขออภัยสำหรับเสียงแทรกนะครับอาจารย์โอ้ยไม่ต้องซีเรียสครับอาจารย์คะอันนี้อัดอยู่ใช่ไหมคะมาอาจารย์นัดอัดไว้อยู่ครับอัดอยู่ครับอัดอยู่ครับขอบคุณค่ะครับผมกดแชร์สกรีนทำให้มันเอียงอย่างนั้นทำยังไงจริงๆมันทำได้นะครับเพราะมันมีเหตุที่เราสามารถทำให้เอียงเนี่ยต้องอาจจะบางทีเราอยากได้มุมเอียงถ้าเป็นกล้องอ่ะทำได้แน่นอนแต่ถ้าเป็น user perspective ผมไม่แน่ใจมันอาจจะเกิดจากการเอียงกล้องแล้วค่อยเซตกลับมาเป็นมุม user อีกทีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวผมขอทิ้งไว้เป็นการบ้านนะครับแต่เซตกลับอ่ะเซตกลับได้ถูกไหมครับเนี่ยแล้วก็เซตมุมไหนก็ได้แล้วก็ค่อยหมุนเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับผมแชทขออนุญาตอ่านแชทแซบคักนะครับโอเคเนี่ย modifier คือหมายถึงอย่างนี้นะครับก็คือมันจะทำงานใช่ครับก็คือทำงานจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับไล่ลงมาเลยนะครับไล่ลงมาซึ่งเราใส่ modifier ไว้ได้นะครับแล้วปิดตาไว้อย่างเงี้ยเนี่ยปิดอย่างเงี้ยไม่ให้มีสีน้ำเงินก็เหมือนกับไม่ได้ใส่เลยอะ modifier แต่เราแค่ปิดเอาไว้เพราะอะไรครับเพราะแบบเราไม่อยากมาใส่ใหม่ไงถ้าเราลบออกอย่างเงี้ยกดลบอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเซตค่าใหม่เลยใช่ไหมครับแต่แทนที่เราก็ปิดตาไปเฉยๆกด Ctrl Z กลับมาเนี่ยปิดตาไปเฉยๆจะใช้ก็ค่อยเปิดกลับมาถ้าเราปิดตาอันบนนะครับมันก็จะข้ามมาทำอันต่อมาที่ไม่ได้ปิด
ทำไล่จากข้างบนลงมานะครับแต่เนี่ยแหละคำว่า modifier คือมันจะรักษาโครงสร้างเดิมไว้ต้นบนสุดเสมอแล้วทำไล่ลงมาเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นการลำดับสลับการสลับลำดับของ modifier เนี่ยมีผลแน่นอนครับลองนึกจินตนาการเอาก็ได้บางอย่างไม่มีผลบางอย่างมีผลนึกออกไหมครับเพราะมันเป็นการทำก่อนทำหลังเนี่ยเห็นไหมต่างกันนิดหน่อยแต่ลำดับการเพราะลำดับการทำงานมันต่างกันนะครับแต่ลักษณะเด่นของ modifier คือตัวดั้งเดิมยังอยู่นะครับต่างกับการที่เรากดแท็กเข้าไปทำการ edit เนื้อในของ polygon ให้มันเปลี่ยนไปเลยจริงๆอันนั้นคือถาวรเลยนะครับไม่เหมือน modifier นะครับtaper taper คือทำเรียวนะครับ taper แปลว่าทำเรียวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะทำเรียวด้วยแล้วก็จะบิดด้วยใช้ทวิสต์ด้วยทำไงครับมันเลือกได้ทีละอันให้ทายอ่ะให้เดาครับสร้างเพิ่มครับเออเพิ่มก็เพิ่ม simple deform มาอีกอันนึงแล้วก็ใส่เป็นแบบทวิสต์แทนใช่มั้ยครับอยากได้เยอะก็ใส่เพิ่มไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไล่ลบออกได้เราแอพพลายได้นะครับแอพพลายเนี่ยก็หมายถึงแอพพลายไปที่ไปแก้ไขเนื้อเดิมมันจริงๆเลยนะครับไปแก้ไขเนื้อเดิมมันจริงๆเลยได้นะครับหรือจะใส่คาไว้เป็นโมดิฟายเออร์อย่างนี้ก็ได้หรือบางทีมันมีเหตุให้ต้องแอพพลายไปเลยเราจะแอพพลายไล่จากข้างบนลงมาเสมอนะครับลองนึกตามความเป็นจริงเราต้องแอพพลายไล่จากอันแรกลงมาถ้าเราพยายามแอพพลายไล่จากข้างล่างมันจะเตือนเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยข้างล่างเตือนว่า apply modifier was not first result ก็คือเราไม่ได้ทำไล่มาจากข้างล่างนะครับการ modify เนี่ยมันต้องไล่มาจากข้างบน apply ก็คือวัตถุเปลี่ยนเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วคราวเนี้ยอันนี้พอเข้าใจใช่ไหมครับฮัลโหลเข้าใจไหมครับมีแชทอาจารย์จะสอนทุกตัวใน modifier เลยไหมคะเดินนางเดินไม่ทุกตัวครับไม่แน่นอนไม่ทันแน่นอนครับโมดิฟายเออร์บางตัวสอนทั้งคาบอ่ะ4ชั่วโมง3ชั่วโมงยังได้เลยครับโมดิฟายเออร์บางตัวอาจจะต้องสร้างอย่างตัวบิดเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะบิดที่ศูนย์กลางตัวไหนเราจะเอาตัวไหนเป็นศูนย์กลางการบิดมันก็จะต้องสร้างวัตถุอื่นหรืออิงวัตถุอื่นมันมีเชิงลึกในโมดิฟายเออร์ทุกตัวหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นให้รู้จักว่ามันมีโมดิฟายเออร์บางตัวที่เราใช้กันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกแบ่งเมชให้ละเอียดการบิดเบี้ยวเช่น simple deform อะไรอย่างเงี้ยนะครับขออนุญาต control z เวลาเรา apply มีใครงง apply ไหมครับ apply ก็คือตอนเนี้ยมันบวมขึ้นมานะครับมันบวมขึ้นมาอย่างนี้ได้เพราะ modifier ถูกไหมครับใช่ไหมถูกไหมครับอันนี้เข้าใจไหมเอ่ยฮัลโหลเข้าใจครับเข้าใจครับอาจารย์เข้าใจนะหรือว่าครับเข้าใจแอปพลายก็เข้าใจแล้วถูกไหมครับเออก็นั่นเนี่ยตามที่เข้าใจประมาณนั้นน่ะมันบวมมาได้เพราะโมดิฟายเออร์แต่ถ้าเราแอปพลายแต่ถ้าเราลบโมดิฟายเออร์ทิ้งมันก็คือเป็นแบบเดิมแต่ถ้าเราแอปพลายปุ๊บมันจะเข้าไปแก้เนื้อในตามจริงเลยนะครับแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ถาวรเลยก็ก่อนจะแอปพลายก็ระวังด้วยเซฟเป็นอีกไฟล์นึงอีกชื่อนึงหรืออะไรคิดให้ดีก่อนนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้รู้จัก modifier แล้วนะครับอาจารย์ครับครับผมแล้วถ้าไม่ apply แล้ว render ออกมามันจะขึ้นเป็นรูปทรงบิดๆให้ไหมอ่ะใช่ครับอ่ะโอเคนี่ใช่ไหมครับครับแล้วถ้าทำไว้แค่เนี้ยกด render ใช่ไหมครับใช่ครับกด render bit เห็นไหมครับตรงนี้ครับ modifier นี่เห็นตรง modifier ไหมครับนี่มันจะมีสีฟ้าถูกไหมครับครับอันนี้คือถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าไม่ให้ส่งผลตอนทำงานแต่ตอน render รูปกล้องหมายถึงตอน render ครับส่งผลอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่ bit ใช่ไหมครับแต่ตอนผมกด render กด F12 render bitครับเข้าใจมั้ยครับหรือถ้าเปิดอันนี้แล้วปิดตรงนี้แทนมันจะเป็นยังไงครับเรนเดอร์ก็ไม่บิดแต่ตอนทำงานน่ะบิดนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะหมายถึงว่าเมื่อเราเข้าไปใน edit mode แล้ว
ผลของ modifier ก็ยังแสดงให้เห็นอยู่ด้วยอันนี้เดี๋ยวอาจจะอธิบายตามมาทีหลังนะครับแต่ตรง2อันนี้เข้าใจได้ง่ายถ้าอย่างนี้ก็คือเหมือนกับไม่ได้ใส่ modifier ตัวนี้เลยอะถ้าปิดหมดอะแต่ก็ขี้เกียจลบไงกลัวขี้เกียจมานั่งเซตค่าใหม่ก็แค่ใส่ไว้แต่ไม่เปิดแค่นั้นเองครับครับอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีนะบางทีเรา modifier บางตัวทำงานหนักมากเราอยากให้เป็นหนักทีเดียวตอน render ตอนทำงานเราก็ปิดไว้แล้วค่อยไปส่งผลทีเดียวตอน render ก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะ edit mode นะครับสอนเรื่อง edit mode การเข้าไปแก้ไขพวกนี้เดี๋ยวจะทำให้มันเป็นหนามๆกันหรือพวกนี้ก็ได้นะครับตอนนี้ทุกคนมีทรงกลมอยู่แล้วหรือเปล่าเอ่ยมีครับอาจารย์มีทรงกลมกับวงแหวนครับอ๋อเอาตามนี้เลยใช่ไหมครับของผมเป็นเสาโรมันอันนี้จะเป็นอะไรไหมฮะมันจะมีปัญหาหรือเปล่าลองแชร์สกรีนนิดนึงครับแอดวานไปถึงเสาโรมันกันแล้ว มันแชร์สกรีนอันนี้ครับของผมขึ้นไหมอ๋ออันนี้เป็นซิลินเดอร์ใช่ไหมครับสร้างเป็นทรงกระบอกขึ้นมาใช่ฮะลองอยากให้ลบแล้วเป็นทรงกลมดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะสอนเรื่อง extrude อะไรเงี้ยมันจะได้เห็นภาพชัดโอเคครับขอบคุณครับได้หรืออาจจะถ้าไม่อยากลบนะครับอาจจะย้ายไปไว้ข้างๆก่อนก็ได้เราสร้างทรงกลมขึ้นมาตรงกลางอะไรเงี้ยครับอ่ะนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จัก edit mode กันนะครับซึ่งโหมดนี้จะทำให้เราขึ้นรูปแบบเข้าเริ่มเข้าไปในโลกของการขึ้นรูปแบบคล้ายๆ hard surface หรือการขึ้นรูปจาก polygon model ขึ้นมาไม่ได้เป็นการปั้นอะไรเงี้ยนะครับเสริมนิดนึงเมื่อเช้ายังมีผู้เรียนถามคือบางท่านอาจจะใช้โหลดอะไรอะจากสตรีมอะโหลดไอ้เบนเดอร์เนี่ยจากสตรีมแล้วเหมือนกับเมาส์ปากกาเนี่ยมันในโหมดปั้นอะมันไม่ลงน้ำหนักให้อะนะครับคือในโหมดปั้นเนี่ยคือปกติแล้วเวลาเราปั้นมันจะมันเราก็ถูมันก็จะปั้นได้ใช่ไหมครับโอ้สปินอะไรขนาดเนี้ยอันเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราเห็นครับอันนี้ผมใช้เมาส์ปากกาอยู่นะครับเนี่ยเปิดทั้งรัศมีทั้งไอ้นี่เลยเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นไปตามบางตัวแต่ถ้าเกิดผมพบว่าบางคนที่โหลดจากสตรีมอ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่รองรับแรงกดอ่ะนะครับก็คือเหมือนใช้เมาส์อ่ะธรรมดาก็คือมันเท่ากันหมดเลยเนี่ยอันนี้ผมเกี่ยวเบาๆก็ปั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้ากดแรงมันก็จะขึ้นมาแรงแล้วแต่ความแรงตรงนี้เนี่ยกดแรงนี่กดเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวผมขอไปทำกันบ้านอีกทีว่ามันเป็นอะไรแต่ส่วนใหญ่จะเกิดกับที่โหลดมาจากสตรีมอ่ะใช่ไหมครับคนที่มาจากเมื่อเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวผมลองไปหาข้อมูลอีกทีนะครับแต่ส่วนใหญ่เบนเดอร์ที่โหลดมาแล้วไม่ได้มีสตรีมเปิดเคยโหลดสตรีมมาก่อนนะก็จะรองรับน้ำหนักปากกาได้ตอนในโหมดปั้นนะครับแล้วส่วนใหญ่ปัญหาก็คือเพนโปรแกรมอื่นใช้ได้ไม่มีปัญหาด้วยก็จะเป็นเฉพาะเบนเดอร์ตอนโหมดปั้นไม่รับน้ำหนักปากกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะมานะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จัก edit mode กันนะครับกดเลือกตรงนี้เนี่ยนะครับเลือกที่วัตถุนะครับเลือกที่วัตถุก่อนให้มันเป็นกรอบสีเหลืองสีส้มก่อนแล้วก็มาที่ object แล้วก็มาที่ edit mode นะครับ edit mode ก็คือเหมือนจะเข้าไปในโครงสร้างของวัตถุนั้นๆแล้วอะนะครับแล้วกด tab เอาก็ได้นะครับเนี่ยกด tab มันจะสลับระหว่าง object mode กับ edit modeแถบเครื่องมือก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับใครเข้า edit mode ไม่ได้บอกนะนะครับเนี่ยใน object mode ก็คือเวลาเลือกมันจะเลือกทั้ง object ไปทั้ง object หมุนทั้ง object
นะครับไม่ได้แยกชิ้นแยกจุดแยกโพลีกอนนะครับแต่ใน edit mode คือเราจะเข้ามา edit โครงสร้างมันถึงได้ชื่อว่า edit mode นะครับจริงๆเลยนะครับอย่างนี้อ่ะได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มสอนตัว3ตัวนะครับที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับตัวเครื่องมือเนี่ยนะครับ3คำสั่งที่ใช้กันบ่อยๆก่อนมันสอนได้ไม่หมดอยู่แล้วเนอะใน edit mode 3-4 ตัวเนี้ยนะครับในการ extrude ในการ inset ในการทำให้ polygon มันงอกมันหุบมันเป็นรูหรืออะไรเงี้ยนะครับในการตัดแบ่งอะไรเงี้ยนะครับเอาแบบคร่าวๆก่อนจะได้เอาไปปั้นอะไรได้เองนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงการที่เราสามารถเลือกแล้วก็เนี่ยจิ๊บหนึ่งเลือกที่อันใดอันหนึ่งนะครับเลือกที่เฟสแล้วก็เคลื่อนย้ายได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเปิดตัวอิทธิพลก็ได้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับในการอีดิทแต่มันแค่ย้ายไปย้ายมาอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับหรือหมุนอะไรเงี้ยเห็นไหมครับปกติถ้าเราเลือก2ชิ้นนี้อันนี้ให้ดูก่อนเฉยๆนะครับเลือก2ชิ้นนี้แล้วถ้าเราหมุนเนี่ยมันก็กด R หมุนมันก็จะหมุนเฉพาะ2ชิ้นนี้ไงก็เราเลือกแค่2เฟสเนี้ยแล้วกด R มันก็จะหมุนเฉพาะ2เฟสนี้แต่ถ้าเราเปิดตัว proportional editing หรือตัวพูดง่ายๆกระจายน้ำหนักการกระทำอะเวลากดทำอะไรก็ตามย่อขยายย้ายหมุนรอบด้านมันก็จะตามไปด้วยตามน้ำหนักที่เราเนี่ยเลือกได้เราไถเมาส์ไปด้วยได้เลยนะครับอาจารย์ครับขอโทษนะครับครับอันนี้มันมี2เมื่อกี้ของอาจารย์มันเป็น2โหมดใช่มั้ยครับ edit mode ใช่มั้ยฮะใช่ครับมีโหมดหลักสุดเป็น object mode ถูกไหมครับแล้วก็เป็น edit mode กดตรงไหนเอ่ยอ๋อโอเคครับเห็นแล้วฮะขอบคุณครับเห็นมั้ยครับหรือกดแท็บเอาก็ได้ลองกดแท็บดูครับกดปุ่มแท็บตรงข้างๆตัวคิวอ่ะดูซิว่ามันสลับ edit mode กับ object mode มั้ยเอ่ยสลับแล้วครับสลับนะครับครับขอบคุณครับโอเคได้ครับเนี่ยโอเคใน object mode นะครับเอ้ยเขาเรียกอะไรอ่ะ edit mode นะครับมันก็จะมีอยู่3ระดับนะครับให้เราเลือกได้ว่าเราจะเลือกวัตถุระดับไหนวัตถุที่ย่อยที่สุดของวัตถุ3มิติคือระดับไหนครับให้ทายจุดถูกไหมครับ polygon เกิดขึ้นได้จากเส้นมาล้อมรอบเป็นพื้นที่เส้นเกิดได้จากจุดต่อจุดเป็นเส้นเป็น edge นะครับหน่วยที่เล็กที่สุดสำหรับวัตถุทีดีก็คือ vertex นะครับเนี่ยอันแรกก็คือ vertex select ระดับการเลือกระดับจุดถ้าเราเลือกอันนี้อยู่นะครับเนี่ยถ้าเราเลือกอันนี้อยู่แล้วเรามาจิ้มเห็นไหมครับมันจะเลือกเป็นจุดมันจะไม่ได้เลือกเป็นพื้นผิวเป็น face แบบที่ผมเลือกเมื่อกี้มันจะเลือกเป็นจุดเลยแล้วกด shift ก็คือเลือกเพิ่มกด shift ค้างไว้ก็คือเหมือนเลือกไฟล์ใน window ก็คือกด shift ก็คือการเลือกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยคือการเลือกระดับ vertex หรือเลือกระดับจุด vertex แปลว่าจุดประกอบของ polygon เนี่ยเขาเรียก vertex นะครับจุดปลายอะไรเงี้ยนะครับต่อมาก็จะเป็นระดับที่ใหญ่ขึ้นก็คือเป็นระดับ edge หรือเส้นหรือขอบถูกไหมครับเนี่ยอย่างเส้นหนึ่งเนี้ยเส้นหนึ่งประกอบเนี่ย edge นะครับผมมาที่ระดับ edge นะครับระดับขอบอันที่สองตรงนี้แล้วผมก็จะเลือกได้เป็นระดับขอบเนี่ยเส้นพวกนี้เขาเรียกขอบเส้นหนึ่งเกิดจากจุดกี่จุดครับเส้นอย่างน้อยเนี่ยเส้นหนึ่งเกิดจากเวอร์เท็กสองถูกไหมครับหัวกับท้ายเวอร์เท็กนี้ประกอบการเป็นเอชนี้นะครับแล้วระดับใหญ่ขึ้นมาจากเอชคืออะไรเอ่ยเฟสหรือโพลีกอนอะไรเงี้ยนะครับเฟสเนี่ยหนูเนี่ยกดมาแล้วเนี่ยครับติดตรงไหนครับอันนี้ตีโกไม่ตีโลอะไรพวกนั้นอยากกินอ๋อนึกว่าถามผมโอเคนี่นะครับก็คือเฟสสองเลยขวดนิดๆอ่ะกินให้หมดก่อนนะเดี๋ยวไม่มีสั่งแล้วพ่อตื่นปิดไมค์ช่องเองไม่ได้ครับขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับกินให้หมดก่อนถูกต้องครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็ลืมเลยเนี่ยเราจะเลือกเป็นระดับเฟสได้นะครับกด shift เลือกนะครับเลือกเพิ่มไปเรื่อยๆได้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรอ่ะ
มีการแซวกันด้วยนะอ่ะเนี่ยนะครับเราเลือกเป็นระดับเฟสได้อย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกจิ้มเพิ่มหรือถ้าจิ้มซ้ำไปอีกทีนึงก็เป็นการยกเลิกการเลือกนะครับซึ่งจริงๆเรามีวิธีการเลือกเฟสหลายแบบนะครับเช่นเนี่ยเลือกเป็นวงเนี่ยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลือกทีเดียวเป็นวงเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีทริคการเลือกไว้ให้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าใจแล้วนะครับเนี่ยในวัตถุหนึ่งที่เป็นวัตถุประเภทเมชนะครับเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมคว่ำอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยวัตถุที่ชื่อสเฟียร์เนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมคว่ำเป็นจุดๆอย่างเงี้ยเนี่ยแสดงว่าวัตถุตัวเนี้ยเป็นวัตถุประเภทเมชหรือวัตถุสามมิติทั่วไปในเรนเดอร์นะครับกดแท็บเข้ามา edit จุด edit เส้น polygon face อะไรพวกนี้ได้นะครับเนี่ยจุด edge face และระดับใหญ่กว่า face คืออะไรครับให้ทายจุดประกอบกันเป็น edge ประกอบกันเป็น face ประกอบกันเป็นอะไรเอ่ยให้เดาเล่นๆ object แล้วค่ะอู้ถูกต้องอู้ชื่นใจอ่ะจุดประกอบ face หลาย face ก็ประกอบกันเป็น object ก็แค่นั้นเองนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการ extrude แบบต่างๆกันลองดูก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นสมมติเรามีวิธีการ extrude หลายแบบนะครับ extrude แบบมาด้วยกันอะไรเงี้ยไปด้วยกันหรือว่า extrude แบบแยกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแยกชิ้นใครชิ้นมันหรือว่าได้หลายอย่างนะครับแล้วก็มีรัศมีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลือกได้ว่าศูนย์กลางให้แยกชิ้นหรือศูนย์กลางการย่อขยายนั้นให้กระจายตัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีทริคหลายๆอย่างที่ทำให้การทำงานมันสะดวกมากขึ้นนะครับให้มาที่ระดับเฟสกันทุกคนนะครับมาที่ระดับเฟสกันทุกคนนะครับโอเคนะแล้วก็ให้เลือกเป็นวงนะครับเราจะมาเลือกเป็นวงตอนนี้เรารู้นะครับเรามาอยู่ที่ระดับเฟสซีเด็กเนี่ยเราก็จะจิ้มเลือกเฟสได้เนาะถ้าจะเลือกหลายเฟสก็กดอะไรครับไปด้วยถ้าจะเลือกเพิ่มกด shift แล้วนะครับนะครับแล้วถ้าจะเลือกเป็นวงล่ะเนี่ยเลือกอย่างนี้กด ultimate นะใช่ครับเนี่ยมาตามมาจากเสกนู้นใช่ไหมใช่ไหมครับหรือว่าดูอ๋อแสดงว่าเคยใช้อยู่แล้วถูกไหมครับเมื่อกี้หนูลองเล่นๆนะก็เลยได้อ๋อดีมากนะครับใช่ครับถ้าเราอยู่ในระดับเฟสนะครับแล้วเรากดอัลเทอร์เนทค้างไว้ก่อนที่จะคลิกเลือกเฟสนะครับถ้าเราคลิกตรงเส้นเนี่ยอยู่ในระดับเฟสนะระดับเลือกเฟสเลือกหน้าเลือกแผ่นเนี่ยแล้วกดอัลเทอร์เนทค้างไว้แล้วจิ้มตรงขอบเนี้ยอย่างจิ้มตรงขอบเนี้ยขอบเนี่ยแนวตั้งเนี่ยมันจะเห็นมันจะมีแนวตั้งมันจะมีเฟสซ้ายกับเฟสขวาถูกไหมครับเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะประกบเฟสซ้ายกับเฟสขวาถ้ามันพบว่าเฟสซ้ายกับขวามันสามารถวนรอบอื่นที่ไหนไม่รู้แล้ววนกลับมาด้านขวาได้จากซ้ายวนที่อื่นแล้ววนกลับมาขวาได้มันจะเลือกให้ถ้าเรากดอัลเทอร์เนทและคลิกสมมติกดอัลเทอร์เนทและคลิกที่ขอบใดขอบหนึ่งเลยครับขอบแนวตั้งนะตรงไหนก็ได้อันไหนก็ได้อัลเทอร์เนทและคลิกเห็นไหมครับมันจะเลือกเป็นวงแต่บางคนก็ยังจับไม่ได้มันวัดยังไงว่าเป็นวงเวลาเราเนี่ยคลิกไปที่ขอบนี้นะครับมันก็จะประกบไปด้วยขอบเนี่ยมันจะประกบไปด้วยเฟสซ้ายเฟสขวาถ้ามันเจอว่าเฟสซ้ายสามารถวิ่งกลับมาหาเฟสขวาได้อย่างไม่มีทางแยกมันจะเลือกให้เป็นวงครับลูปซีเล็กเนี่ยแต่ไม่ได้ทุกกรณีนะครับบางทีเฟสมันซับซ้อนมันแตกออกมาเป็นสามเหลี่ยมมันก็จะไม่เป็นวงให้เพราะมันหาวงไม่เจอแล้วแต่ง่ายๆอย่างเงี้ยมันเจอเป็นวงครับถามได้เลยครับไม่ได้ถามนะครับโอเคนะครับใครเลือกเป็นวงไม่ได้บ้างหรือสงสัยบ้างผมเลือกไม่ได้ครับอาจารย์แชร์หน้าจอเลยครับสักครู่นะครับแต่เลือกธรรมดาได้ใช่ไหมครับคือจิ้มเลือกทีละอันเนี่ยได้ถูกไหมใช่ไหมครับคุณชนายุครับได้เห็นไหมครับคือผมกดอัลเทอร์เนทแล้วกดไม่ติดเมื่อกี้ฮะเหมือนจะติดไม่ติดผมงง
อ๋อผมเข้าใจละผมเข้าใจละไปที่ตรงเนี้ยตรงเครื่องมือข้างบนครับตอนนี้มันอยู่ในโหมดมาซ้ายซ้ายครับผมมาเนี่ยตัวเดี๋ยวสลับผมมาผมก่อนก็ได้นะครับนิดนึงโอเคเนี่ยเหมือนตัวนี้เป็นเครื่องมือเลือกวงกลมอยู่ใช่ไหมครับแล้วมันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นการกวาดเลือกอย่างเงี้ยปากเหมือนกับระบายเลือกอ่ะเลือกแบบระบายอ่ะนะครับซึ่งแต่จริงๆแล้วมันกดอัลเทอร์เนทค้างไว้แล้วคลิกได้นะครับต่อให้อยู่ที่ตัวนี้สลับหน้าจอกลับมาใหม่นิดนึงครับได้ครับผมเห็นไหมครับเห็นแล้วครับลองกดอัลเทอร์เนทตรงขอบอื่นก็ได้ครับลองขอบบรรทัดอื่นดูครับครับผมอัลเทอร์เนทกดอัลเทอร์เนทค้างไว้จมไว้ก่อนเลยครับกดอัลเทอร์เนทจมไว้ก่อนครับผมแล้วกดอัลเทอร์เนทจมไว้แสดงว่ามีเหมือนกันครับเข้าใจคือหมายถึงนึกว่าต้องกดอัลเทอร์เนทพร้อมกับคลิกพร้อมกันเลยถูกไหมครับครับผมตอนแรกที่เข้าใจอย่างนั้นแต่คำว่าจริงๆแล้วพวกคีย์ช่วยพวกเวลาเราไปดูตามเว็บตามอะไรเงี้ยกดให้กด Shift Alternate แล้วคลิกแปลว่าให้กด Shift กับ Alternate รอไว้ก่อนเลยค้างไว้เลยก็ได้2ชั่วโมงก็ได้แล้วค่อยคลิกอะไรเงี้ยครับอ๋อครับผมขอบคุณครับอาจารย์ได้ครับโอเคนะครับโอเคแล้วเนี่ยเราก็ย้ายไปเลือกตรงอื่นได้นะครับหรือถ้าเราคลิกตามขอบแนวตั้งมันก็จะลามไปแนวนอนหรือถ้าเราเลือกคลิกอัลเทอร์เนทค้างไว้แล้วค่อยคลิกตรงแนวนอนที่เส้นแนวนอนมันก็จะวิ่งไปแนวตั้งถูกไหมครับแต่มันจะวิ่งไม่ครบวงนะครับเพราะมันจะมาชนที่จุดที่ไม่รู้ว่าจะแยกไปเป็นวงยังไงดีมันจะเป็นจุดทางแยกมันจะได้ซีกเดียวอย่างนี้นะครับสำหรับแนวถ้าเป็นทรงกลมแนวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่ได้ว่าเลือกได้ทุกอย่างนะครับอย่างตรงเนี้ยมันไม่สามารถลามมาได้แล้วมันลามออกไปได้อย่างเดียวลามออกไปซ้ายขวานะครับแล้วมันก็ไม่รู้จะมาจบกันไปทางแยกไหนมันก็หยุดทั้งล่างทั้งบนเลยมันหยุดเห็นไหมครับก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะให้เลือกแนวขวางนะครับสัก2บรรทัดนะครับการกด Shift คาไว้ก่อนด้วยจะเป็นการเลือกเพิ่มนะครับเนี่ยเวลาเรากด Alternate แล้วคลิกขอบแนวตั้งเนี่ยมันจะเป็นเห็นไหมครับมันก็จะเลือกแนวละแนวที่เราเลือกแต่มันก็จะยกเลิกอีกแนวเดิมอ่ะใช่ไหมครับเราจะทำยังไงให้เลือกทั้งสองแนวได้ครับกดอะไรเอ่ยกดชิปค้างไว้ด้วยครับใช่ครับชิปค้างด้วยอัลเทอร์เนทค้างด้วยแล้วค่อยคลิกมันคือการเลือกเพิ่มหรือถ้าชิปอัลเทอร์เนทแล้วคลิกที่เดิมอีกทีก็ยกเลิกอะไรเงี้ยเลือกสัก3แถวครับแนวนอนสัก3แถวใครเลือกไม่ได้บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันเป็นอาจจะทำให้มันเป็นหนามยื่นออกมาอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมครับอันนี้ใครไม่ได้บอกได้เลยนะได้นะครับมีเอ๊ะปกติมันถึงสเต็ปเนี้ยมันต้องมีคนไม่ทันมันต้องมีคนไม่ได้อะไม่ถามหรือเปล่านะครับถามได้เลยนะครับจะติดอะไรงั้นผมไปต่อเลยนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะ extrude นะครับตัวแรกที่มีในทุกโปรแกรม TD ไม่มีไม่ได้ไม่มีนี่แบบผิดปกติแล้วก็คือ extrude ก็คือทำให้มันนูนออกมานะครับนี่ทุกคนจะเป็นเครื่องมือ extrude region นะครับผมบอกแล้วนะเครื่องมือไหนก็ตามที่มีสามเหลี่ยมเล็กๆตรงมุมขวาล่างของเครื่องมือนั้นแปลว่ามันมีเซตของเครื่องมือนั้นอะอีกหลายตัวซ่อนอยู่ก็คลิกปุ่มซ้ายลงไปกลางปุ่มค้างไว้เลยเนี่ยคลิกปุ่มคลิกค้างไว้เลยนะครับคลิกธรรมดานะไม่ใช่คลิกขวานะครับคลิกปุ่มธรรมดาค้างไว้เห็นไหมครับมันก็จะมีเซตของเครื่องมือชุดนี้ขึ้นมามีหลาย extrude มากๆนะครับซึ่งมันมีความต่างกันค่อนข้างชัดเจนมากๆแล้วใช้งานต่างกันนะครับอย่างถ้าทุกคนตอนนี้เป็น extrude region อยู่ถูกไหมครับมันก็เนี่ยพอเราเลือก extrude region นะครับทุกคนเลือกแล้วนะแล้วมีเข็มหมุดสีเหลืองอยู่บนจอไหมครับมีเข็มหมุดสีเหลืองอยู่บนจอไหมเอ่ย
มีนะมีครับมีครับมีทุกคนลองคลิกที่สีเหลืองนะครับตรงหัวเข็มหมุดที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับคลิกค้างไว้แล้วขยับเมาส์ครับมันงอกขึ้นมาไหมครับครับขึ้นครับใช่ไหมครับแต่มันขึ้นมาทางคือมันก็ขึ้นมาทางตรงนะครับขึ้นแนวตั้งตรงมาทุกตัวเลยนะครับเพราะว่า extrude region เนี่ยมันจะขึ้นไปทิศเดียวกันเสมอนะครับมันจะขึ้นไปทิศใดทิศหนึ่งเสมอเลยเนี่ยแล้วเราหมุนอย่างเงี้ยคือมันเห็นไหมครับไม่ว่าจะยังไงมันจะไปทิศเดียวกันเสมอนะครับไม่มีข้อยกเว้นไม่ได้ว่าแยกออกมาทางใครทางมันแล้วไม่ได้แยกชิ้นด้วยนะครับแต่ถ้าลองดูตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเลือก3ใครที่ extrude ออกมาแล้วนะครับกด cancel กด control z ได้undo ได้เอากลับไปหรือกด esc ได้นะครับเฮ้ยทำไมผมกด control z undo ได้นะครับแล้วก็เลือกไว้ก่อนนะครับเลือกเป็น3แถวไว้ก่อนเดี๋ยวผมแสดงให้ดูนะครับคือเวลา extrude ใช่ไหมครับสมมุติผมเลือก9อันนี้เนี่ยเวลา extrude มันก็จะ extrude ออกมานะครับอย่างนี้นะหรือถ้าเราเลือกเป็น extrude individual นะครับก็คือ extrude ออกมาแยกชิ้นเลยต่อให้เราเลือก face ที่ติดกันก็ตามมันจะ extrude ออกมาแยกชิ้นนะครับ extrude individual อาจารย์ครับผมกดดูนั้นแต่มันไม่มี extrude แบบอาจารย์นะครับไม่มีเครื่องมืออื่นเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับไม่ใช่คลิกขวานะครับคลิกปุ่มซ้ายธรรมดาเนี่ยแหละคลิกค้างไว้นะครับอ๋อขอบคุณมากครับได้ครับจะเหมือนกับคล้ายๆกับ Photoshop แหละก็คือไม่ใช่คลิกขวาคลิกปุ่มซ้ายค้างไว้กลางปุ่มเลยนะครับโอเคนะครับก็เนี่ยอย่าง extrude individual ก็แปลว่าตัวใครแยกชิ้นตัวใครตัวมันอะไรอย่างเงี้ยตัวที่เราเลือกทั้งหมดมันจะเห็นมั้ยครับ extrude แยกชิ้นกันออกมาทิศใครทิศมันแล้วก็ตาม normal หรือทิศทางของแผ่นนั้นทิศใครทิศมันนะครับหรือถ้า extrude along normal นะครับก็คือจะออกมาทางเดียวกันแต่ไม่แยกชิ้นนะครับแต่ถ้าเป็นอันที่2ข้ามไปก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นอันแรกก็คือไม่แยกชิ้นแล้วก็ไปทางเดียวกันด้วยเลือกได้ทางเดียวแทนที่มันจะออกมาทิศกระจายตามหน้าใครหน้ามันนะครับไม่นะครับมันจะไปทางเดียวเลยอ่ะเส้นเดียวเลยนะครับนี่คือสำหรับอันแรกนะครับส่วนอันที่3คือทิศใครทิศมันแต่ไม่ได้แยกชิ้นนะครับถ้าเฟสติดกันมันก็จะติดกันอยู่อย่างนั้นนะครับลองเลือกเป็นอันที่3ดูได้นะครับ extrude along normal เนี่ยลองเลือกเป็น extrude along normal นะครับ along แปลว่าตาม normal ก็คือทิศทางนะครับตามทิศทางของแต่ละหน้าชี้ไปทางไหนมันก็ออกทางนั้นนะครับไม่ใช่ขึ้นอย่างเดียวอย่างนี้ทางเดียวเหมือนตัว extrude region อันแรกนะครับเนี่ยลองเลือกเป็น extrude along normal แล้วลองคลิกที่เข็มดูใหม่เห็นไหมครับมันจะออกไปตามหน้าใครหน้ามันละไม่ใช่ขึ้นก็ขึ้นอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะออกไปตามหน้าใครหน้ามันได้ไหมครับได้ไหมได้ครับได้นะครับผมถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบเกะกะไอ้ตรงเนี้ยครับไอ้พวกเส้นโอเวอร์เลย์เส้นบอกตารางบอกโครงสร้างเนี่ยเราเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับเนี่ยโชว์โอเวอร์เลย์เนี่ยหรือจะจำช็อตคัทไว้ก็ได้นะครับผมใช้บ่อยนะครับบอกทุกรอบเลยว่าเนี่ยปุ่มเนี้ยเอื้อมมากดก็ได้นะครับบางทีเราต้องปิดต้องเปิดอยู่ตลอดบางทีเราอยากเห็นแบบเรนเดอร์จริงๆอ่ะแต่บางทีเราต้องการเห็นว่าโครงสร้างละเอียดพอไหมมีขอบเบิ้ลหรือยังอะไรเงี้ยเราก็ต้องเห็นโครงสร้างอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะจำช็อตคัทได้เลยอ่ะตรงเนี้ยเนี่ยอะไรเนี่ยเอาเมาส์ชี้ดิชิปอัลเทอร์เนท Z หรือถ้าใครใช้ Mac ก็คือชิปออปชัน Z นะครับชิปแล้วก็ออปชันแล้วก็ค้างไว้แล้วก็ตามด้วย Z ชิปออปชัน Z เนี่ยชิปอัลเทอร์เนท Z นั่นแหละนะครับเปิดปิดตรงเนี้ยบางคนบอกก็เปิดไปตลอดเลยสิแต่บางทีมันภาพที่ประกอบไปด้วยเส้นเนี่ยมันจะดูสวยต่างมันจะดูอาจจะดูสวยต่างกับที่เราเอาเส้นออกแล้วไงครับบางทีผมก็ต้องการเห็นแบบไม่มีเส้นก็เปิดปิดตรงนี้ได้อาจารย์ครับ
ครับผมอาจารย์จำคนที่ถามอาจารย์ว่าopacity มันดูบางๆใน Facebook ได้มั้ยได้ครับผมเองนี่แหละผมกดอันนี้แหละครับอาจารย์ชิป Artinate Z เนี่ยแหละแล้วพอกดแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็น overlay บางๆอีกแล้วเนี่ยเนี่ยปุ่มนี้ opacity เนี่ยปุ่มนี้ครับปุ่มนี้อันนี้คือ X-ray คือ Alternate Z เท่านั้นครับเนี่ยสำหรับ X-ray คือ Alternate Z ครับไม่ใช่ถ้าชิป Alternate Z คือปุ่มนี้นะครับแต่ถ้า X-ray mode คือ Alternate Zใช่ไหมนี่อย่างนี้ป่ะครับใช่ฮะปิดยังไงครับก็เนี่ยครับเนี่ยปิดเปิดอย่างนี้เลยครับคลิกเอาก็ได้ครับถ้าจำช็อตคัทไม่ได้ขอบคุณครับครับมันจะมีประโยชน์อย่างที่อาจารย์นัทถามในเมื่อวานว่าเอ้ยมันเอานอกจากประโยชน์ในการเลือกแล้วหรืออะไรเงี้ยมันมีอะไรไงใช่ไหมครับก็คือ X-ray mode ก็คืออันนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ดูแบบทะลุไปข้างหลังอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เปิดปิดบ่อยเหมือนกันนะครับผมก็เลยจำเหมือนกันก็คือ alternate Z แต่อันนี้Shift Alternate Z โอ้ช็อตคัทอะไรมันจะไม่ต้องฝืนจำหรอกครับจำไม่ได้หรอก ใช้ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวถ้าขี้เกียจใช้บ่อยต้องใช้บ่อยจริงแล้วขี้เกียจเอื้อมไปกดจริงเดี๋ยวมันเราจะบังคับให้จำเองอะไรเงี้ยนะครับทำไมมันไม่เห็นเส้นตารางอ๋อผมกดแท็บเข้ามาใน Edit Mode อยู่นะครับเนี่ยนี่คือ extrude along normal นะครับออกมา normal ใคร normal มันนะครับแต่ว่าถ้า face ที่เราเลือกมันติดกันอยู่มันก็ยังติดกันอยู่นะครับต่อมาลอง control z กลับไปนะครับ control z กลับไปเอาให้ยุบลงไปนะครับเลือกเป็น extrude individual แยก extrude แยก face ออกมา face ใคร face มันต่อให้เราเลือกเป็น face ที่ติดกันก็แยกครับแยกชิ้นเดียวเลยนะครับนี่คือ extrude individual ใช้บ่อยเหมือนกัน extrude individual นะครับแล้วก็เลือกจิ้มตรงเข็มหมุดนี้แล้วดึงดูแยกชิ้นไหมครับใครไม่แยกแยกครับแยกนะครับทีนี้ผมจะทำให้มันเป็นหนักผมอันนี้คือจะเอาใช้จริงละคือ extrude ให้มันแยกชิ้นออกมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อกันได้ใครที่ extrude แล้วไม่ออกแยกชิ้นอย่างนี้ออกมาหรือยังเลือกเป็นวงไม่ได้เลยถามได้เลยนะครับอยากให้ถามจริงๆนะอย่างที่ย้ำคุณกำลังถามแทนเพื่อนคนอื่นอยู่แน่ๆนะครับได้แต่อันนี้คือได้หมดอยู่แล้วเนาะไม่ง่ายๆเนาะไม่ยากอ่ะนะครับทีนี้ถ้า extrude แยกชิ้นออกมาได้แล้วจะหนาออกมาเยอะน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรนะครับทีนี้เนี่ยลองกด S นะครับ S S คือช็อตคัทของอะไรครับ S จำได้ไหมS scale ใช่ครับย่อขยายนะครับเนี่ยแต่ทุกท่านไม่ได้กด S แล้วย่อเป็นชิ้นอย่างนี้ถูกไหมครับมันย่อไปด้วยกันหมดเลยถูกไหมครับท่านย่อเป็นแบบเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้หรือเปล่าอย่างนี้ไหมหรือย่อชิ้นใครชิ้นมันแบบนี้แบบนี้เลยครับอาจารย์แบบนี้เลยใช่ไหมครับแบบนี้ถูกไหมใช่ครับเพราะว่าเวลาเราเลือกวัตถุชิ้นหนึ่งเนี่ยแล้วเราย่อขยายเนี่ยแน่นอนศูนย์กลางการย่อขยายมันก็คืออยู่ที่ศูนย์กลางวัตถุนั้นนั่นแหละอยู่ที่ออริจินของวัตถุนั้นนั่นแหละแล้วทีนี้ถ้าเราเลือกวัตถุหลายอันล่ะศูนย์กลางการย่อขยายจะยังไงดีอ่ะเราเลือกวัตถุเฟสตั้งกี่ชิ้นเนี่ยศูนย์กลางการย่อขยายเราจะรวมศูนย์เดียวเลยเห็นไหมครับแบบเนี้ยแบบที่ทุกคนเลือกอยู่เนี่ยก็คือมันจะย่อขยายไปกดเข็มหมุดซะอย่างนั้นเอาแล้วไปแล้วก็คือเวลากด S ปุ๊บมันก็จะเนี่ยมันจะย่อขยายที่ศูนย์กลางเดียวกันนะครับเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เลือกเป็น individual origin อยู่นะมันเรียกเป็น median point นะครับก็คือค่าเฉลี่ยนะครับ median point เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะย่อขยายหรือหมุนต่อให้หมุนก็ตามนะครับเนี่ยผมกด R เห็นไหมครับเห็นชัดเลยว่ามันหมุนด้วยที่ศูนย์กลางเดียวเท่านั้นกด R หมุนจะหมุนแกนอะไรก็ตามมันหมุนที่ศูนย์กลางเดียวกันเท่านั้นถ้าผมยังเลือกเป็นอันนี้อยู่เห็นไหมครับแต่ถ้าเราอยากให้วัตถุหลายชิ้นทุกอันย่อขยายหรือหมุนด้วยแกนตัวเองเลยใครแกนใครแกนมันเลยศูนย์กลางใครศูนย์กลางมันก็คือ individual origin ครับอันนี้ใช้บ่อยและมีประโยชน์
individual origin individual แปลว่าตัวใครตัวมันแยกใครแยกมันนะครับ origin คือศูนย์กลางการหมุนการย่อขยายเนี่ยเลือกเป็นอันนี้นะครับแล้วก็กดลองกด S ดูเห็นไหมครับมันจะย่อขยายและหมุนเนี่ยหมุนที่ศูนย์กลางใครศูนย์กลางมันไม่เกี่ยวกับเห็นไหมไม่ใช่หมุนเทไปทั้งอันเลยแล้วแต่ซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะได้ผลแบบไหนถูกไหมครับบางทีเราก็อยากจะหมุนอย่างเงี้ยเนี่ยให้มันเป็นงานอย่างเงี้ยแต่บางทีเราต้องอาจจะต้องการแบบหมุนนี่นะครับอยู่ข้างบนนี้นะครับ individual origin หมุนเนี่ยกด R แล้วหมุนแบบหมุนแยกใครแยกมันก็แล้วแต่เราจะชอบเลยแล้วแต่เราความต้องการของเรานะครับแต่ทีนี้ผมให้เลือกเป็น individual origin นะครับ individual origin นะครับเสร็จแล้วก็กด S ดูก็คือเห็นไหมครับมันก็จะสเกลตามหน้าของมันนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเราได้ extrude ขึ้นมานะครับ extrude คือทำให้หน้าสรุปนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูก็คือ extrude หมายถึงถ้าเราเลือกวัตถุชิ้นหนึ่งแล้วเลือกคำสั่ง extrude ไม่ว่าจะเป็น extrude อะไรก็ตามความหมายของมันคือทำให้มันงอกออกมานะครับก็คือมีเฟสเพิ่มขึ้นมาตามจำนวนขอบของหน้าเฟสนั้นเลยนะครับมีจำนวนเฟสเพิ่มขึ้นมาไม่บางคนบอก extrude ทำไมในก็ใช้ย้ายเอาดิใช้ move เอาเนี่ยก็ move ออกมาก็ได้เนี่ยมันเหมือนกับ extrude ไหมครับไม่เหมือนนะมันอาจจะดูเหมือนเนาะก็เนี่ยก็ยื่นก็ extrude เหมือนกันครับอาจารย์ก็ยื่นออกมาเหมือนกันแต่อันนี้ไม่ได้มีเฟสอะไรเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับเป็นแค่ย้ายตำแหน่งเฟสย้ายตำแหน่งจุดอะแค่นั้นเองนะครับแต่ extrude เนี่ยคือเห็นไหมครับมันยืดออกมามันมีเฟสเพิ่มขึ้นมานะครับนี่แหละ extrude นะครับถ้าเราปล่อยเมาส์แล้วเรากด extrude อีกทีนึงมันก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงละเห็นไหมครับมันก็จะมีเส้นแบ่งยืดออกมาอีกสเต็ปนึงละอะไรอย่างนี้นะครับนี่แหละคือ extrude นะครับเรา extrude ออกมาเวลาเรา extrude นะครับสังเกตได้เลยว่าพอเรา extrude ปุ๊บมันยังเลือกให้กับตัวที่เฟสนั้นอยู่นะครับตัวการเลือกเนี่ยมันยังเลือกที่เฟสนั้นที่มัน extrude ออกมาได้อยู่นะครับเราถึงได้พอเรา extrude ออกมาใช่ไหมครับเนี่ยพอเรา extrude ออกมาเนี่ยเห็นไหมครับผมถึงได้กดย่อกด S ย่อได้เลยเพราะมันยังเลือกอยู่ที่ไอ้หน้าเฟสที่ extrude ออกมาอยู่พอ extrude ออกมาแล้วมันก็ยังเลือกที่หน้าเนี่ยไม่ต้องมากดนั่งเนี่ยพอ extrude ออกมาแล้วมันถ้ามันยกเลิกการเลือกให้เราเราก็ต้องมานั่งเลือกอย่างเงี้ยคราวนี้กด alternate ไม่ได้แล้วก็ต้องกดมากดแบบเลือกโอ้ไม่สนุกเลยอย่างนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเรา extrude ออกมาเนี่ยมันก็จะยังเลือกหน้าเฟสเดิมที่เราเลือกไว้ก่อน extrude อยู่นะครับทำให้เรากด S หรือทำอะไรต่อกับเฟสพวกนั้นได้เลยนะครับก็คือในกรณีนี้ผมกด S ย่อแบบศูนย์ใครศูนย์มัน individual origins นะครับจริงๆนี่คือเป็นหนึ่งในหลายๆอันเลยนะครับเครื่องมือใน edit mesh เนี่ยใน edit mode เนี่ยมีเยอะมากๆนะครับมากจริงๆอ่ะต่อไปนะครับอันนี้ได้เป็นหยักๆอย่างนี้กันไหมอ่ะได้ใช่ไหมครับผมได้เนาะได้ครับได้นะครับหรือใครสงสัยไม่ได้แต่ว่าสงสัยก็ถามได้เลยนะครับตอนเห็นไหมพอเรากด S scale ไปเนี่ยมันก็ยังเลือกอยู่นะครับที่ปลายเห็นไหมครับมันก็ยังคงเลือกอยู่ถ้าเราไม่ได้ยกเลิกการเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะดึงให้หนามมันต่ำลงมาก็ได้นะครับใช้เครื่องมือ move แต่ถ้าใช้ move อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นตามแนว Z ลงตามแนว Z เลยไม่ใช่เป็นการหดหนามให้สั้นเข้าไปแน่นอนถ้าเราจะหดให้หนามมันสั้นเข้าไปนะครับมันก็จะต้องเลือกทิศทางอีกเห็นไหมครับไม่ใช่ global ก็คือทิศรวมแต่เป็นทิศ normal คือทิศตามหน้าของตัวเอง normal นะครับตามเส้นตั้งฉากเนี่ยอย่างเงี้ยอ
นี่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะขึ้น normal ของทุกตัวออกมาเลยนะครับพวกนี้2อันนี้ที่แอบแอบอยู่ตรงนี้จริงๆเราเปลี่ยนบ่อยใช้บ่อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีประโยชน์เยอะแล้วอาจจะใช้ต้องยอมรับว่าอาจจะใช้เวลาทำความเข้าใจกับมันหน่อยบางคนอาจจะตอนนี้แทบไม่เคยได้ยินคำว่า normal เลยหรือไม่ค่อยคุ้นหรือรู้แต่ไม่ค่อยแน่ใจว่าจริงๆแล้วความหมายของ normal คืออะไรใช้มาเรื่อยๆ normal map เป็นสีน้ำเงินม่วงเหลืองแดงทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นยังไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ normal ก็คือความหมายของเส้นตั้งฉากอย่างเดียวเลยมันคือเวกเตอร์อะไรเงี้ยนะครับทิศทางที่ตั้งฉากกับผิวนึงเราเรียกว่า normal นะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเข้าใจนะครับบางทีครับครับถามได้เลยนะไม่ลั่นเฉยๆใช่ไหมครับบางทีอ่ะเราคิดว่าเราไม่เข้าใจนะครับแต่ทำไปเรื่อยๆอยู่ๆเราก็เข้าใจร่างกายบางทีมันเรียนรู้แล้วไม่บอกเรามันเรียนรู้ผ่านอะไรบางอย่างเสมออยู่แล้วก็เข้าใจเองวันนั้นไม่ได้วันนี้ได้แล้วเข้าใจแล้วเฉยเลยทำคล่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำไปเรื่อยๆถ้าคิดว่าฉันได้ใช้แน่ในสายอาชีพฉันอะทีดีเนี่ยนะครับอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวต่อมาคือ inset นะครับตัวนี้โชคดีหน่อยเครื่องมือไม่มีออปชันอะไรเลยไม่มีตุ่มๆ ตรงนี้ก็คือมีตัวเดียวเลยการใช้งานก็คืออย่างเดียวเลยเหมือนกันนะครับสมมตินะครับลองดูก่อน inset นะครับใต้ extrude เลยคือ inset การใช้งานง่ายมากอย่างสมมตินะครับผมเลือก4 face นี้แล้วผม inset หรือกด i นะครับก็คือการ inset เข้ามาอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับการ inset หน้าเข้ามานั่นเองนะครับเราเลือกอันนี้เรา inset เข้ามามันจะสร้างหน้าซ้อนเข้ามาให้เล็กลงมาครับตามศูนย์กลางนะครับเนี่ยเขาเรียกว่า inset นะครับถ้าเรา inset ไปเรื่อยๆทำไมไม่รู้แต่ว่าเราก็จะได้หน้าเฟซที่ซ้อนลงมาเรื่อยๆนะครับหรือถ้าเราเลือกเป็นหลายๆเฟซนะครับถ้าเราเลือกเป็นหลายๆเฟซเนี่ยแล้วเรา inset กด i inset เนี่ยมันก็จะเข้ามารวมนะครับแต่ถ้าจะเนี่ยเห็นไหมครับพอเรา inset เสร็จนะครับมันจะมีออปชันขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่ได้ต้องถ้าเราเลือกหลายๆหน้าติดกันแล้วไม่ต้องการ inset รวมนะครับแยกหน้าใครหน้ามันให้เดาครับคลิกตรงไหนในออปชันเนี่ยเห็นไหมครับผมเลือก9เฟสแล้วผม inset มันก็เป็น inset เข้ามาหมดเลยแต่ผมต้องการให้ inset หน้าใครหน้ามันย่อไปตามสร้างหน้าใครหน้ามันคิดว่าเลือกออปชันไหนครับให้เดาเล่นๆถือว่าเป็นการพักติ๊ก offset ออกหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เปลี่ยนไปหน้า vertex หรือเปล่าครับเพราะตอนนี้อยู่หน้าเฟส individualindividual ครับผมมีคนชิงตอบใช่vertex ยัง vertex ยังไม่ใช่นะครับอันนี้เราก็ยังอยู่ในระดับ face อยู่ได้แต่ตอบได้ไม่ต้องกลัวผิดครับไม่ใช่ตอบผิดแล้วจะเป็นอะไรไม่มีผลอะไรทั้งนั้นครับindividual ครับแปลว่าหน้าใครหน้ามันนะครับเนี่ย inset เข้ามานะครับอย่างเงี้ยแล้วเอ้ยทำไมมันรวมกันอย่างนี้ล่ะขอแยก individual เพราะว่าแยกของใครของมันนะครับ indie แหละ independent indie individual นะครับแยกของใครของมันนี่คือความหมายของคำว่า indie individual ติ๊กอย่างนี้ได้แล้วก็มาปรับตรง thickness ก็คือว่าจะ inset เยอะน้อยขนาดไหนเห็นไหมครับเวลาเราจะทำกระเบื้องแล้วนูนออกมาแบบมีกำแพงทั้งผืนเราก็จะได้เลือกทีเดียวแล้วให้มันนูนแล้วก็ inset แบบแยกใครแยกมันแล้วก็นูนออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ individualนี่คือ inset ก็คือการทำหน้าซ้อนเข้ามาของ face face หนึ่งเกียดมือตัวเองอะอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยนะครับมีแชทมีวิธีเลือก face เว้น face ไหมครับมีนะครับและมีหลายวิธีด้วยนะเอาจริงๆแล้วผมเองก็อาจจะเคยรู้มีที่ไม่รู้มีที่รู้แล้วไม่ค่อยได้ใช้แล้วลืมก็มีบ้างจริงๆนะครับอย่างเช่นสมมติผมเลือกกด alternate ใช่ไหมครับอยู่ในระดับ face กด alternate คลิกเลือกวงนี้แต่มันก็เลือกทั้งวง
ผมอยากให้เป็นหน้าเว้นหน้าเว้นหน้านะครับเราก็จะทำไงครับก็เลือกอย่างนี้ไงทีละอันไม่ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นอย่าตอบดีกว่าใช่ไหมครับมีนะครับสมมติมันจะเป็นอันนี้ครับมาที่ select นะครับ select เราต้องเลือกผืนหนึ่งก่อนนะครับเลือกแถวหนึ่งก่อนเนี่ยก่อนจะทำให้เป็นอันเว้นอันเราต้องเลือกทั้งหมดก่อนของ row หรือแถวหรือของชุดนั้นนะครับเสร็จแล้วมาที่ select เกี่ยวกับการเลือกจริงๆแล้วที่ผมทำไปเกี่ยวกับการเลือกทั้งหมดมีอยู่ใน select นี้หมดเลยเนี่ยเลือก edit mode ระดับ face แล้วก็ select เนี่ยเลือกเป็นวงเมื่อกี้ก็มีอยู่ในนี้ด้วยไม่ต้องใช้ช็อตคัทก็ได้อะไรเนี่ยนะครับมีอยู่เนี่ย select loop ไปแหละพูดง่ายๆนะครับทีนี้เลือก unwind อันคือตัวนี้ครับ checker deselect checker แปลว่าหมักรุกนะครับ deselect แปลว่าการยกเลิกการเลือก checker deselect ก็คือการยกเลิกการเลือกแบบเป็น pattern หมักรุกเช่น unwind อัน unwind 2อัน2อัน unwind 3อันอะไรประมาณเนี้ยเขาเรียกว่า checker deselect การยกเลิกการเลือกหรือการเลือกก็ได้แบบเป็น pattern แต่ส่วนใหญ่แล้วทำไมมันถึงทำไมไม่เป็น checker select อ่ะทำไมเป็น checker deselect ทำไมต้องแบบยกเลิกการเลือกแบบ unwind อันทำไมไม่ใช่การเลือกแบบ unwind อันเพราะถ้าเป็นการเลือกแบบ unwind อันเนี่ยการเริ่มมาจากที่ไม่ได้เลือกอะไรแล้วมาเลือก unwind อันได้เราไม่รู้มันไม่มีตัวตั้งต้นไงครับว่าเราจะ unwind อันไหนมันจะต้องมาจากการเลือกทั้งหมดก่อนเราจะได้รู้ว่าเราเลือกแบบเป็นแถวหรือเป็นชุดแบบไหนมันถึงจะเอาออก unwind อันได้มันถึงเป็น checker deselect อยู่อันเดียวนะครับเห็นไหมครับ checker deselect พอผมคลิกปุ๊บมันก็จะมีออปชันเห็นไหมครับออปชันมันจะเป็นอยากซูมได้จังเลยนะครับ select 1 selected 1ก็คือเลือก1เว้น1เห็นไหมครับเนี่ยเลือก1เว้น1ถ้าเลือก2ก็นี่ผมก็เพิ่มตรง selected เนี่ยเลือกเป็น2เว้น0เห็นไหมครับ select 2 deselect 1 select 2ก็คือเลือก2แล้วก็เว้นก็คือ deselect 1เห็นไหมครับเนี่ยเลือก2เว้น1เลือก2เว้น1อะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะต้องเกิดจากที่เราเลือกทั้งแถวก่อนจะมาเว้น1เว้น2อะไรได้มันต้องเลือกทั้งแถวก่อนคำสั่งมันจึงเป็นการ deselect นั่นเองเพราะเราต้องเริ่มต้น select ชุดเอาเองนะครับใช่ไหมใช่คำถามนี้ไหมครับคุณอนุรักษ์ครับผมใช่แหละนะครับนะครับจริงๆมีรายละเอียดยิบย่อยอีกได้เลยผมถึงบอกนะครับเราอาจจะมีวิดีโอเรียนรู้หรือนู่นนี่หรือจากหลายๆที่แต่มันจะมีอยู่อย่างนึงคือเวลามีคำถามอะไรอย่างเงี้ยคำถามเชิงการเข้าใจหรือคำถามแบบติดจริงๆติดแล้วไปต่อไม่ได้มันจะต้องมีให้ถามได้อะไรเงี้ยมีช่องทางให้ถามผมค่อนข้างแบบซีเรียสตรงนี้เวลาจะสอนอะไรเงี้ยนะครับdead air ปักหลุดนะครับอ่ะเมื่อกี้ผม inset ใช่ไหมinset ใช่ไหมครับเนี่ยเวลาอย่างเรา inset มาก่อนแล้วค่อย extrude อะไรเงี้ยก็ได้นะครับ inset เข้ามาเปลี่ยนเป็น individual แล้วก็อาจจะกด G แล้วก็ Z เพื่อให้มันนูนออกมาไม่ต้อง extrude แค่move ออกมานะครับเราก็ต้องกด G แล้ว Z แต่ก็เห็นแล้วนี่ว่ากด G Z แล้วมันไปทางเดียวกันผมก็ต้องไปเปลี่ยนให้เป็น normal คือการเคลื่อนไหวตามทิศใครทิศมันแล้วก็ individual ด้วยเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจกับมันนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับใครมีคำถามติดอะไรหรือไม่ติดแต่สงสัยถามได้เลยนะครับเอาจริงๆนะอยากให้ถามมันเปิดแสดงเส้น normal ตั้งขึ้นมาได้ไหมอาจารย์ครับผมได้ครับแต่สักครู่นะครับเปิดให้มันเห็นเส้น normal ปิ้งขึ้นมาในสายได้เห็นว่าอ๋อไอ้เส้น normal เป็นอย่างนี้จริงๆเหมือนจะได้นะครับถ้าเป็นการมองมันก็จะอยู่ตรงพวกนั้นมันจะเป็นเส้นโอเวอร์เลย์ใช่ไหมครับน่าจะอยู่ในเนี้ยแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ตรงนี้ครับผม
เราเลือกได้อะไรเนี่ยเนี่ยเส้น normal คือหมายความอย่างเงี้ยครับเส้นที่ตั้งฉากกับระนาบใดระนาบหนึ่งเนี่ยเขาเรียกเส้น normal นะครับเนี่ยเส้น normal อีกเส้นฟ้าๆเนี่ยนะครับนี่ผมเกือบลืมไปแล้วนะครับไม่บอกตามตรงไม่เคยตั้งแต่ใช้มาก็ไม่เคยเปิดเส้น normal แต่แบบจำได้ไงอ๋ออาจจะแบบมันเป็นโอเวอร์เลย์ชนิดนึงก็เลยน่าจะอยู่ในโอเวอร์เลย์อะไรเงี้ยเนี่ยมันจะมีโอเวอร์เลย์หลายชนิดนะครับมีอินเด็กซ์ของโพลิเนี่ยเฟสที่เท่าไหร่ของวัตถุเนี่ยนี่มีกี่เฟสเฟสนี้เป็นเฟสที่เท่าไหร่ก็มีอินเด็กซ์แต่จะรู้ไปทำไมอินเด็กซ์ที่813น่าสนใจไว้813เอาไปตีหวยเหรอหรือยังไงมันก็บางอันเราก็ไม่รู้จะเปิดไปทำไมแต่มันอาจจะมีประโยชน์ในบางกรณีก็ได้อะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับโอเวอร์เลย์เมื่อกี้ก่อนที่อาจารย์นัทจะถามมีเหมือนมีอีกท่านหนึ่งถามได้เลยครับผมอ๋ออาจารย์คือไอช่องไอตารางที่ว่ามันเหมือนเป็นเส้นกริดอาจารย์ของผมมันหายอ่ะมันเปิดหรือปิดตรงไหนอ่ะครับตรงนี้ครับผมใช่มั้ยไม่ตรงพื้นน่ะอาจารย์ตรงพื้นก็คือตอนเปิดปิดตรงเนี้ยไอ้เส้นโพลีกอนเนี้ยก็คือหายมาใช่มั้ยครับแต่ตรงพื้นหายถาวรเลยถูกมั้ยครับใช่ครับมันก็จะเป็นหนึ่งในโอเวอร์เลย์ก็จะอยู่ในเนี่ยฟลอร์นะครับมันคือเราไปติ๊กปิดฟลอร์ไว้หรือเปล่าน่าจะติดไว้ได้ครับพวกโอเวอร์เลย์ต่างๆวัตถุที่ไม่ใช่เนี่ยพอเราปิดโอเวอร์เลย์ปุ๊บเราจะเห็นแต่เนื้อวัตถุที่เฉดออกมาแล้วจริงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้านอกนั้นเราเรียกโอเวอร์เลย์หมดนะครับไม่นับไอ้เหลืองๆกลมๆที่เป็นเครื่องมือตัวช่วยพวกนี้อันนี้ต่อให้ปิดก็ต้องอยู่เพราะไม่งั้นเราจะใช้เครื่องมือนี้ไม่ได้เห็นไหมครับเลือกอินเซตปุ๊บอีวงกลมก็จะต้องยังอยู่แต่ว่าโอเวอร์เลย์อื่นก็จะหายไปหมดถ้าเราปิดตรงนี้นะครับโอเวอร์เลย์คือเส้นตีทับอะไรทั้งหลายแหละตรงเนี้ยเอาเอาไลน์ออกนู่นนี่นั่นโน่นนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งนะครับเบเวลนะครับเบเวลเนี่ยลองเลือกเฟสหนึ่งนะครับลองเลือกเฟสหนึ่งทุกคนที่พร้อมแล้วก็เลือกลองเลือกเฟสสักเฟสหนึ่งนะครับหน้าจอหายสักครู่นะครับจะได้อย่างไรโอเคครับเนี่ยเลือกเฟสหนึ่งเอาไว้นะครับแล้ว extrude ออกมานะครับมาอย่างนี้ออกมาตรงๆเลยไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนครับเลือกเฟสไหนก็ได้แล้ว extrude ออกมาครับเราจะมาเรียนรู้ bevel และประโยชน์ของมันอะไรเงี้ยแล้วก็วิธีคลาสสิกสำหรับโปรแกรม 3D ทุกอันในการทำให้ขอบบางอย่างมันคมหลังจากที่เราใส่พวกสมูทแล้วอะไรเงี้ยโดยไม่ต้องพึ่งแบบกำหนดให้เส้นนั้นเป็นเส้นครีสหรือเส้นตะเข็บไอ้อย่างนั้นอ่ะในเบนมันมีในเบลนเดอร์มันกำหนดได้แล้วเส้นนั้นจะคมเสมอต่อให้เราใช้สมูทยังไงมันจะหักศอกเสมออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะเอาไปใช้กับโปรแกรมอื่นไม่ได้แต่ว่าวิธีคลาสสิกโดยทั่วไปที่จะทำให้เวลาเราสมูทแล้วมันกลืนคมหายไปเลยไอ้ที่คมหายไปเลยเราจะป้องกันด้วยการใส่ขอบเล็กๆหรือเบิ้ลโพลีกอนเล็กๆลงไปเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับอันนี้ทำยื่นออกมาแล้วได้หมดแล้วนะครับอันนี้ยื่นได้แล้วนะได้ไหมครับได้แล้วนะกดลองกดแท็บออกมาที่กดแท็บออกมาที่ Object Mode ครับกดแท็บออกมาที่ Object Mode กดมาแล้วนะแล้วก็มาที่ Modifier ครับรูปเนี่ยรูปอะไรเนี่ยรูปอะไรเนี่ยประแจเนี่ยนะครับ modifier property นะครับเลือกตัวนี้แหละนะครับอยู่ที่ object mode นะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวที่แบ่งเส้น face นะครับให้มันละเอียดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็เพิ่ม modifier ตัวหนึ่งที่ใช้แทบจะบ่อยที่สุดเลยก็คือเ
subdivision surface นะครับ subdivision surface ใครอยากเห็นโครงใน object mode เนี่ยเราจะไม่ได้เห็นโครงนะครับถ้าใครอยากเห็นโครงให้มาเปิดที่ตรงนี้ overlay เปิดทุกคนเลยดีกว่ามาที่ object mode นะครับแล้วตรง overlay เนี่ยเปิดแล้วเปิด wireframe ตรงนี้นะครับเราจะได้เห็นแล้วปรับ opacity ได้นะอาจจะไม่ต้องเข้มก็ได้เข้มไปเลยก็ได้นะครับเป็นคนเข้มๆนะครับอ่ะติ๊กตรง wireframe นะครับเราจะได้เห็นว่าตอนใส่ subdivision surface เนี่ย polygon มันเปลี่ยนไปยังไงนะครับมีใครยังใส่ไม่ได้ไหมครับหรือหาไอ้ที่เปิดตัวนี้ไม่เจอ overlay ตรงนี้ด้านข้างมันนะครับติ๊ก wireframe นะครับให้มันแสดงโครงลวด wireframe แปลว่าโครงลวดแล้วก็เปิดโอเวอร์เลย์นะแล้วก็ถ้าใส่ subdivision surface แล้วนะครับเอา optimal display ออกนะมันจะได้เห็นโครงสร้างที่เปลี่ยนไปจริงๆนะครับเนี่ยมันจะได้เห็นโครงถ้าเราเปิด optimal display ไว้นะติ๊กไว้เนี่ยต่อให้เราทำให้มันละเอียดยังไงเราก็จะเห็นโครงแบบเดิมแล้วมันจะไม่เห็นว่ามันตีแบ่งละเอียดขนาดไหนให้เอา optimal display ออกเห็นไหมครับตอนนี้ผมทำการ subdivide หรือแบ่งเพิ่ม3สเต็ปนะครับ1เป็น4 4เป็น16 16เป็น64อะไรอย่างเงี้ย64เป็น256แค่3 4สเต็ปมันเพิ่มขึ้นเป็น200กว่าเท่าเลยนะครับให้ระวังตรงเนี้ยอย่าคลิกเมาส์ค้างแล้วลูดปื๊ดเลยนะครับตรงนี้ผมค่อนข้างเตือนบ่อยเพราะผมอ่ะค่อนข้างโดนบ่อยแต่ก่อนนึกออกมั้ยครับมันเป็นที่ในการปรับละเอียดแบบไม่ได้บวกแต่มันเป็นการทวีคูณนะครับมี1เฟสแบ่ง2 2คูณ2เป็น4แบ่งอีกก็16อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ละสเต็ปเนี่ยคูณได้เลยนะครับตอนนี้มีเฟสทั้งหมด800 8128ใช่ไหมครับถ้าผมทำการเนี่ยเพิ่มสเต็ปความละเอียดตรงเนี้ยจาก1เป็น2มันก็จะคูณ4จาก8 1กว่าใช่ไหมครับมันก็จะคูณ2ยกเว้นแต่ถ้าเกิดมันจะมีเฟสบางอันที่เป็นสามเหลี่ยมหรือมีจุดร่วมอะไรเงี้ยเฟสมันก็จะไม่ได้คูณ4พอดีเป๊ะนะครับเพราะ84ก็32แล้วถูกไหมเมื่อกี้มัน 8,000 กว่าถ้าขยาย4เท่าเป๊ะแบบคูณได้เลยมันก็จะเป็น 30,000 กว่าแต่อันนี้ไม่ใช่มันมีจุดร่วมบางอย่างนะครับที่มันไม่ได้คูณ4อะไรเงี้ยนะครับทุกคนใส่แบบนี้ได้ไหมครับเลือกเป็น2สเต็ปนะครับทั้ง2ตรงนี้2ตรงนี้ทั้งตอนเรนเดอร์และตอนทำงานให้มันละเอียดขึ้น2สเต็ปอาจารย์แต่ผมของผมมันไม่มีช่องเพิ่มครับเราลองเปิดขออนุญาตแชร์หน้าจอมาได้เลยครับได้ครับกด Ctrl S Save ไว้บ้างก็ได้ครับเดี๋ยวแฮงแล้วต้องมาเริ่มใหม่พิมพ์เป็นสัก2ก็พอนะครับแต่ผมไม่มีช่องแบบอาจารย์อ่ะติ๊กตรง optimal display ออกครับผมตรงใต้เลข2ครับoptimal แปลว่าอะไรครับก็คือ optimize อ่ะทำให้เส้นมันน้อยที่สุดก็คือคงตารางเดิมเอาไว้นี่ออกไหมครับมันแบ่งเฟสให้ละเอียดขึ้นแต่แสดงเส้นแบบเดิมนี่คือ optimal display แต่ถ้าอยากเห็นว่าไอ้ที่มันแบ่งละเอียดขึ้นยังไงเป๊ะๆเลยติ๊กออกอะไรเงี้ยครับผมโอเคครับได้ครับเอ๊ะโอเคครับนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยพอเราเพิ่มขึ้นเป็น3ใช่ไหมครับมันก็จะละเอียดเชียนะครับเนี่ยแหละตัวนี้เราจะใช้บ่อยนะครับใช้บ่อยในการทำให้เฟสที่เราขึ้นมาแบบมันเป็นโมดิฟายเออร์นะครับเพราะฉะนั้นมันคงไอ้นี่ของเดิมเอาไว้นะมันแค่โมดิฟายออกมาตามหน้าที่ของมันเห็นไหมครับมันก็จะทำให้ละเอียดขึ้นสมูทขึ้นเลยแต่เราจะเจอสิ่งหนึ่งปัญหาของการใช้ 3D ทุกโปรแกรมเลยสำหรับพวกคำสั่งสมูทก็คือเ
ความเป็นเหลี่ยมคมหายไปหมดเลยบางทีเราอาจจะต้องการความเหลี่ยมแบบนี้ไว้ถูกไหมครับโดยเฉพาะอาจเราจะมาดูกันตรงจมูกเนี่ยจะทำยังไงให้เวลาเราใส่เนี่ย subdivision surface เนี่ยแล้วเปิดการใช้งานจริงๆแล้วมันไม่กลืนโค้งไปอย่างเงี้ยเอาให้ยังเหลี่ยมอยู่อ่ะนึกออกไหมครับตรงอื่นโค้งช่างมันแต่ตรงบางที่ที่เราต้องการยังให้มันคมอยู่ขอบคมอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีทำยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างคลาสสิกแล้วก็ใช้ได้ทั่วไปในโปรแกรม 3D นะครับนะครับอ่ะกดตรงนี้นะครับใครที่เปิดตรงนี้เอาไว้นะครับปิดไปนะครับปิดตรงนี้ไปเปิดแค่ตรงนี้2อันนะใครที่ใส่ subdivision surface แล้วนะครับก็ให้เปิดแค่อันนี้กับอันนี้อันนี้ปิดไปนะครับตรงนี้มันคือการเวลาเราเข้าไปใน edit mode เนี่ยมันก็จะยังเห็นเรียบอย่างนี้อยู่นะครับมันจะส่งผลลามไปถึงข้างใน edit mode แล้วมันจะทำงานลำบากมันจะดูมึนๆนิดนึงปิดตรงนี้ไปให้เปิดแค่สีฟ้า2อันนี้นะครับเดี๋ยวผมรอเปิดแค่สีฟ้า2อันนี้นะครับใครที่ใส่ subdivision surface tick optimal display ออกปิด2อันนี้นะเสร็จแล้วก็กดแท็บกลับเข้าไปเข้าๆออกๆทีเนี้ยกดแท็บกลับเข้าไปใน edit modeนะครับกลับเข้าไปใน edit mode เดี๋ยวเราจะทำให้จมูกยื่นออกมาเนี่ยเป็นสันคมนะครับให้เรามาที่ระดับ edge นะครับระดับขอบเนี่ย edge ใครยังติดอะไรถามได้เลยนะครับผมอาจจะไปสเต็ปแบบอาจจะเร็วไปนิดหรืออะไรไงมาที่ระดับขอบนะครับโอเคนะครับแล้วให้เราเลือกขอบทั้งหมดเนี่ยกด Shift นะครับเลือกเนี่ยขอบแล้วก็แนวตั้งด้วยเนี่ยขอบ1 2 3 4แล้วก็แนวที่ตั้งลงมา1 4เสาเนี่ย2 3แล้วก็4แล้วก็ที่พื้นด้วยนะครับ1 2 3 4กด Shift นะครับกด Shift เพื่อเลือกเพิ่มไปเรื่อยๆทั้งหมดเท่าไหร่ครับกี่ขอบเอ่ย10 12มั้ยถูกมั้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เลือกขอบของจมูกเนี่ยเลือก edge ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วมาที่เครื่องมือ bevel นะครับตัวนี้ก็ไม่มีออปชันอะไรมีออปชันแต่ว่าไม่ได้มีเครื่องมืออื่นๆซ่อนไว้นะครับก็มีตัวเดียวเลย bevel คลิกที่ bevel นะครับ bevel แปลว่าการลบขอบลบมุมมุมโต๊ะเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยเราฝนให้มันโค้งอย่างเงี้ยนั่นน่ะเบเวลนะครับลบขอบอะไรสักอย่างที่ตรงให้มันโค้งหรือมีเส้นเพิ่มขึ้นมามีสเต็ปเพิ่มขึ้นมานั่นแหละเบเวลนะครับเสร็จแล้วก็พอกดเบเวลปุ๊บมีหมุดเหลืองๆนะครับก็จิ้มหมุดเหลืองๆแล้วดึงขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันจะตัดขอบอย่างงี้ขึ้นมาเล็กๆพอนะครับไม่ต้องอย่างงี้นะครับอย่างงี้ก็โค้งเหมือนเดิมแหละนะครับตัดขอบเล็กๆยิ่งเล็กนะครับมันจะยิ่งคมนะครับเพราะเวลาคำสั่งสมูทใดๆก็ตามเมื่อมันมาติดหน้าเล็กๆตรงนั้นน่ะมันก็จะสมูทเล็กๆตรงนั้นแล้วมันก็จะต่อสมูทต่ออีกงั้นเพราะฉะนั้นมันยังจะคมอยู่นะครับมันจะทำให้เกิดความคมอยู่เนี่ยคือวิธีคลาสสิกเลยคือขอบตรงไหนที่เราอยากให้เวลาใส่สมูทใดๆแล้วยังคมอยู่เบิ้ลขอบเล็กๆเข้าไปที่ขอบตรงนั้นให้มันมีอีกสเต็ปนึง2สเต็ปก็ได้นะครับแล้วสมูทจะทำอะไรมันไม่ได้มันก็จะคมนะครับเนี่ยขอบ4อันเนี้ยมันก็จะคมเนี่ยซูมใกล้ๆเห็นไหมครับมันจะมีเส้นโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันจะมีเส้นเป็นเส้นคู่เห็นไหมครับเพราะเราเลือกขอบแล้วเรากดเบเวลใครไม่ได้มั้งครับแล้วลองกดกลับออกมาที่เนี่ยกดกลับออกมาที่object mode นะครับกดแท็บกลับออกมาที่ object mode เห็นไหมครับมันยังจะคมอยู่แต่ตรงอื่นที่ไม่มีการเบิ้ลขอบตรงที่เราต้องการให้คมมันจะโดนกลืนไปหมดนะครับมันจะโดนกลืนไปหมด
ได้ไหมครับติดอะไรไหมครับมีผมว่ามีติดมีต้องติดมีแบบไม่เบิ้ลบ้างงานเบเวลเนี่ยงานติดคำสั่งเบเวลเนี่ยตัวงานติดเลยครับต้องมีคนติดแบบเบเวลแล้วขอบไม่ออกมาหรือกดไปแล้วแล้วกดอีกทีขอบมันก็จะไหลไปทางเดียวอะไรเงี้ยมันต้องมีใครติดสารภาพมาซะดินนะครับใครได้ขอเสียงก็ได้ครับให้ผมรู้สึกว่าอุ่นใจได้ครับ ขอบคุณมากครับสำหรับเสียงนี้อาจารย์ครับครับผมขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวผมมาไม่ทันได้ครับเดี๋ยวผมวนอยู่กับเรื่องเดิมแล้วอธิบายเรื่องว่าทำไมมันคมเนี่ยต่อไปได้ครับได้ครับนะครับเนี่ยเห็นไหมครับพอเราเบิ้ลขอบเนี่ยพอเรากดแท็บออกมาเห็นไหมครับคำสั่งสมูทใดๆก็ทำอะไรไม่ได้เห็นไหมครับมันก็ยังคมอยู่แล้วก็จริงๆแล้วสมูทก็ยังทำงานนะครับแต่สมมติถ้ามีเฟสเปิดอะไรที่มันเขียนดูแล้วไม่ขึ้นเนี่ยถ้าสมมติมันมีเฟสอย่างเงี้ยโพลีกอนตั้งอย่างเงี้ยเวลาเราตามหลักเวลาเราต่อเคอร์ฟนะครับเขาเรียกเบซิเยอร์เคอร์ฟมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับแต่พอเรามีอย่างเงี้ยเบิ้ลมาอีกนิดนึงเบิ้ลมาอีกนิดนึงเนี่ยโอ้ยยิ่งว่าอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันจะพยายามยังไงมันก็จะพยายามมันจะเวลาแบ่งเคิร์ฟนะครับมันจะแบ่งที่ศูนย์กลางเส้นตรงนี้แล้วมันจะต่อเคิร์ฟอย่างนี้ก่อนอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันจะต่อเคิร์ฟตรงนี้แล้วก็ต่อเคิร์ฟตรงนี้แล้วก็ต่อเคิร์ฟตรงนี้ตรงออกมาทำให้มันเกิดเคิร์ฟแค่นี้เองครับผมมาแล้วครับได้ครับเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราพอเราเบิ้ลขอบปุ๊บมันถึงคมนะครับเพราะถ้าเรามีแค่สองขอบเนี่ยนะเอาเห็นไหมครับถ้าเรามีแค่สองขอบอย่างเงี้ยเวลาต่อเคิร์ฟมันก็จะอย่างนี้เลยนะครับวิ่งอย่างนี้โอเคนะครับพอเข้าใจไหมครับว่าหลักการของมันเป็นยังไงทำไมถึงต้องมีขอบมาดักอะไรประมาณนี้แล้วมันจะช่วยทำให้การสมูทต่างๆก็คือยังคมอยู่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีการสมูทนั่นแหละแต่ว่ามันต้องโดนทำตรงแคบๆตรงนี้แล้วมันก็ไปต่อทำให้เกิดความคมมากขึ้นยิ่งหลายสเต็ปนะครับยิ่งเล็กยิ่งหลายเล็กแล้วเป็น2สเต็ป3สเต็ปมันก็จะยิ่งคมอะไรเงี้ยเล็กแล้วเป็น2สเต็ปก็จะคมกริบไปได้เลยนะครับประมาณอย่างนี้นี่คือวิธีคลาสสิกนะครับในการลบคมลบขอบใดๆอย่างเช่นอันนี้อาจจะไม่ต้องทำตามก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทำเองผมกลับเข้ามาใน edit mode เลือกระดับขอบผมเลือกเป็นขอบของอันนี้ผมจะให้ไอ้หนามเนี่ยคมนะครับแต่ฐานไม่คมคมแค่ด้านบนกระจกอะไรเงี้ยผมก็เลือกขอบพวกเนี้ยแล้วก็เบเวลครับลบคมเบเวลเนี่ยแหละลบคมกดเบเวลแล้วก็เห็นไหมครับลบคมมันนิดอะไรเงี้ยกดแท็บกลับออกมาดูเห็นไหมครับคมกว่าชาวบ้านอยู่อันเดียวแล้วจะเลือกหลายอันยังไงครับอาจารย์จริงๆถ้าจะเลือกหลายๆอันใช่ไหมครับตอนที่เราควรจะทำตั้งแต่แยกมันออกมาใช่ไหมจ๊ะใช่ครับตอนนี้เราจะเลือกหลายๆอันยังไงใช่ไหมครับเลือกไปเรื่อยๆครับ เลือกไปเรื่อยๆครับเรามีเวลาครับผมมีเป็นร้อยอาจารย์ อะไรอย่างนี้หรือไม่ก็เขียน Python script เลือกตามเฟสอะไรอย่างนี้เลยจริงๆเคยนะครับผมเคยอยู่เพราะเราไม่สามารถกดอัลเทอร์เนทได้แล้วมันวิ่งมาแล้วมันเจอทางแยกมันไม่สามารถเลือกเป็นวงได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีทริคเลือกเฟสก่อนแล้วเลือกเป็นวงมันก็
เนี่ยเลือกตามแอเรียอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้นะครับอย่างมันจะมีอย่างนี้สมมติผมเลือกอันนี้ใช่ไหมอ่ะลองดูนิดนึง select similar select similar ก็คือเลือกโดยความเหมือนเช่นพื้นที่เลือกทุกเฟสที่พื้นที่เท่ากับอันเนี้ยก็ได้เห็นไหมครับเพราะว่าการนูนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นพีระมิดสี่ด้านมันจะเท่ากันหมดเลยพื้นที่เราก็จะเลือกได้ละแต่ก็ติดอันนี้มาด้วยก็ไม่เป็นไรเราก็ดูด้านเนี่ยกด1กด3ดูด้านหน้าด้านข้างแล้วก็เลือกออกกดครอบกดชิฟต์ครอบแล้วเลือกออกอะไรเงี้ยได้นะครับแล้วก็อาจจะกดชิฟต์เลือกตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับชิฟต์กดเลือกตรงนี้แล้วก็ไปที่ select แล้วก็ similar แล้วก็ area ใหม่อ่ะคราวนี้ก็คือเลือกหมดเลยนะครับเพราะว่ามันมีการเลือกอันนี้ไปแล้วนะครับแปลกนะอันนี้กับอันนี้ดันเท่ากันได้แปลกมากเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกแบบนี้นี่เลือก2อันนี้เลือก2อันนี้เห็นไหมครับเพราะอันนี้จะได้เลือกหน้าเล็กๆ เลือกหน้าเล็กๆ selectsimilar area เลือกที่มีพื้นที่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเลือกอะไรแบบนี้ได้อ้าวเราก็ควรจะเลือกตรงนี้ก่อนอะไรแบบเนี้ยประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยเอาบางส่วนออกเลือกที่โชว์ออกเหมือนไม่ได้อธิบายให้คนฟังเลยใช่ไหมครับเหมือนว่าทำเล่นๆแล้วก็บ่นอะไรไปไม่รู้มันอาจจะกินมันอาจจะยังไม่จำเป็นสำหรับตอนนี้อะไรเงี้ยแต่เราเลือกแต่อันนี้แสดงให้เห็นว่าเรามีวิธีเลือกเยอะมากเลือกโดยที่ normal หันไปทางเดียวกันเลือกที่ face ติดกันอย่างเงี้ยครับสมมติผมจะเลือกไปด้านข้างแล้วมันไม่เป็นวงเนี่ยเราก็สามารถเลือกใน face ที่ระนาบติดกันได้เป็นแผ่นหักศอกเมื่อไหร่ก็คือไม่เลือกหรือเลือกที่เหมือนกันมีอะไรบ้างเส้น normal เส้นรอบวงด้าน polygon size เท่ากัน material เหมือนกันอะไรเงี้ยมีแพลนร่วมเดียวกันโคแพลนเนอร์อะไรเงี้ยนะครับความเรียบความสมูทเหมือนกันมันมีวิธีเลือกด้วยความเหมือนอยู่ select similar ตรงเนี้ยเลือก by trade ก็ได้นะครับเลือกโดยวัตถุย่อยอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีวิธีเลือกค่อนข้างเยอะนะครับหรือยังไงครับหรือก็คือเลือกไปทีละอันใจร้ายมากเลือกไปใช้คอนโทรลได้หรือเปล่าคอนโทรลยังพอได้ครับผมเคยบอกไว้ว่าถ้าเรากดเลือกตรงนี้แล้วคอนโทรลจิ้มอีกที่นึงนะครับถ้าเลือกระดับเฟสเนี่ยมันจะเป็นการเลือกแล้ววิ่งลามมาหาจุดที่เราคลิกเลยถ้าเป็นการคอนโทรลค้างไว้ก่อนแล้วค่อยคลิกถูกไหมครับเลือกอันนี้แล้วคอนโทรลคลิกอีกอันนึงมันดันวิ่งออกทางนี้ครับก็ช่วยไม่ได้นะครับก็คงต้องเลือกใช้ select similar แบบเมื่อกี้ล่ะครับเราเลือกมาหนามอ่ะเลือกมาหนามหนึ่งเดี๋ยวผมมีวิธีดีๆละกดเลือกเฉพาะหัว3อันนี้เหมือนกำลังทำ challenge อะไรอยู่เลยอ่ะตอนเนี้ยนะครับเลือกเฉพาะหัว3อันนี้แล้วกด control บวกเพื่อให้มันกระจายออกอ่ะเราก็จะได้3หนามนี้แล้วก็เลือกทุกอย่างที่มีพื้นที่เท่ากับอีสามหนามเนี่ย select similar แล้วก็ area แล้วก็เลือก threshold นะครับว่าจะต้องเหมือนกันที่มีค่าแบบค่าจำกัดขนาดไหนหรือต้องเหมือนเป๊ะก็คือถอยกลับมาเป็นศูนย์เลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็เอาค่า threshold ค่าคัดกรองthreshold แปลว่าคัดกรองแปลว่าจริงๆ threshold แปลว่าประตูกั้นเมืองอะไรเงี้ยแต่ถ้าในคอมจะหมายถึงค่าคัดกรองเนี่ยเห็นไหมครับเราก็จะเลือกอย่างนี้ได้เลือกตามพื้นที่เลือกมาก่อน3หนามแล้วเลือกอะไรก็ได้ที่พื้นที่เหมือนอี3หนามนี้ซึ่งก็คือพวกเนี้ยที่มันสร้างมาพร้อมกันพื้นที่มันก็เท่ากันเมมสมองเริ่มเต็มแล้วอย่าว่าแต่นักเรียนเลยครับครูก็คนสอนก็เห็นไหมผมก็ไม่ได้มันไม่ได้มีสูตรตายตัวมันมีคำสั่งอยู่แล้วเรารู้ว่ามันมีเราเคยทำความเข้าใจกับมันแล้วเราเจอสถานการณ์เราถึงหยิบมาใช้ได้แต่ถ้าเราเรียนแล้วเอาอย่างเงี้ยแล้วไปทางนี้เลยแต่ไม่ได้รู้
เครื่องมือข้างๆมันว่าจะมีอะไรให้หยิบมาใช้ได้เนี่ยก็จะลำบากนะครับอย่างเวลาผมสอนไปแล้วติดตรงนี้ไม่รู้คนนู้นบอกคนนี้บอกผมก็จะเก็บมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมาเสมอนะครับมณพัฒน์ใช่ไหมครับสมองเริ่มเต็มใจเย็นๆครับใจเย็นอ่ะนะครับนี่แหละเป็นวิธีคลาสสิกนะครับในการทำให้ขอบหนึ่งมันคมก็คือการเบิ้ลขอบอย่างนี้นะครับโดยใช้เบเวลนะครับขออนุญาตเช็ดหน้าเช็ดตานิดหนึ่งอ่ะนะครับแล้วก็มีอีกคำสั่งหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะทวนตอนแรกที่สอนไปนะครับเพื่อตอนส่งกันบ้านอาจจะได้พอปั้นอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่งเป็นกันบ้านอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องเรนเดอร์อะไรดีนะครับแคปมาเลยขึ้นรูปอะไรก็ได้แล้วก็แคปได้จากเซตอื่นๆนะครับเขาก็จะขึ้นรูปอะไรมาก็ได้แล้วแคปแล้วก็มีคำถามอะไรก็จะพ่วงมาด้วยเลยนะครับมีใครสงสัยอะไรตรงไหนไหมดีกว่าตอนเนี้ยขอถามกลับมั่งครับผมที่นอกเหนือจากไม่รู้จะถามอะไรดีครับมีไหมครับถามได้เลยนะทุกคำถามมีความหมายไม่มีคำถามไหนไร้สาระครับอาจารย์ครับผมขอถามครับได้ครับคือว่าผมเปิดซับดิวิชันมาแล้วครับแต่ว่าพอจะลองแอพพลายดูมันกดแอพพลายไม่ได้ครับต้องอยู่ต้องแอพพลายตอน Object Mode ครับผมอ๋อต้องเปลี่ยนไป Object Mode ใช่โอเคครับขอบคุณมากครับได้ครับแต่มันก็จะฝังเป็นอย่างนั้นไปเลยตลอดแล้วนะครับโอเคครับเนี่ยแหละครับextrude นะครับที่ใช้แน่ๆเลยส่วนใหญ่ก็คือ extrude นะครับพวก extrude พวกเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะ extrude แยกชิ้นหรือ extrude แบบรวมออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ inset ก็คือการทำหน้า face หดเข้ามาก่อนที่จะทำอะไรนึกออกไหมครับมันก็ใช้ได้หลายกรณีนะดูรูปก็น่าจะพอนึกออกแล้วก็เลือกได้ว่าจะ inset เข้ามาหน้าใครหน้ามันหรือว่าหน้ารวมก็ตรง individual นะครับแล้วก็ลบขอบลบขอบสมมุติผมเลือกขอบเนี่ยผมเลือกอันเนี้ยใช่ไหมครับผมเลือก4ขอบเนี้ยแล้วผมเบเวลมันอย่างเงี้ยมันก็จะคมอยู่ของมันแค่เนี้ย4เส้นเนี้ยไม่รู้ทำไมแต่ว่าก็มันก็จะคมอยู่ของมันนะครับโดยเฉพาะถ้าเราเพิ่มเติมของเบเวลอีกนิดนึงนะครับถ้าเราเบเวลเสร็จแล้วใช่ไหมครับพอปล่อยเมาส์ปุ๊บเอาเล็กๆเลยนะครับปล่อยเมาส์ปุ๊บแล้วเรามาปรับนะครับพอปล่อยเมาส์ปุ๊บเบเวลมันจะมีออปชันต่ออีกก็คือเซกเมนต์เนี่ยก็คือไอ้ช่องที่เราแบ่งเนี่ยจะให้แบ่งจาก1เนี่ยเป็นซอยย่อยอีกเท่าไหร่อาจจะเป็นสัก2สัก3สัก2ก็ได้ครับสัก3 3ก็ได้เราจะพบว่ามันจะคมขึ้นไปอีกนะครับคมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแหละเบเวลใช้ในการลบคมจริงๆหรือการลบคมขอบใดๆเพื่อให้เวลาสมูทแล้วมันยังคมอยู่2จุดประสงค์ใหญ่ๆนะครับ